แนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมชื่อชาชนะหอมทรัพย์เรียกว่าแปมก็ได้เป็นคนเขียนบทก็เราได้จัดคลาสสื่อเรนติ้งมาสคลาสเนี่ยมาหลายครั้งละก็อยู่วันนี้ก็มีเกสสุดพิเศษของเราก็คือพี่ดิวนะครับคุณธนพัฒน์ผลชาวันนี้ขอเชิญพี่ดิวครับปรบมือให้พี่ดิวหน่อยครับพี่ดิวเป็นคนเขียนบทฮอร์โมนซีซั่น1 กับ 2ใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่งจะมีซีรีส์จีนที่ฉายไปเรื่องตายตัดใช่ครับใช่พี่ดิวตอนนี้ก็เรียนปริญญาเอกอยู่นะครับที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬานะครับแล้วก็เป็นอาจารย์กำลังจะเป็นอาจารย์วิชาภาควิชาภาพยนตร์ของที่คณะนิเทศนะครับในนี้มีเด็กนิเทศจุฬามาครับมาดีมีไหมทำไมมหาลัยอยู่ใกล้แค่นี้ไม่มากันเอาไปก็พี่ดิวยังมีสเปเชียลิสต์อีกอย่างคือเชี่ยวชาญภาษาจีนใช่ไหมครับก็เป็นครูสอนภาษาจีนเป็นหลักสื่อทำอะไรที่หลายอย่างนะครับซีจุนสูงเราติดตามพี่ดิวได้ทางอะไรบ้างครับถ้าใครติดตามก็จะมีวิดีโอทางเพจคุณดิวตีจีนกลางนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนังเลยก่อนคุณหลักภาษาจีนนะครับใช่ก็จะแบบว่าสอนภาษาจีนเขียนบทนะครับแล้วก็ลงไปถึงเรื่องของการเป็นที่ปรึกษานะครับในเรื่องของงานเขียนบทอะไรพวกนี้นะครับที่กำลังทำนี่แหละก็ด้วยโปรไฟล์หรูๆจีนไทยอย่างนี้ครับเราเลยเชิญพี่ดิวมาร่วมพูดคุยด้วยในหนังเรื่อง The Farewell นี้ล่าสุดหนังเพิ่งจะได้รางวัลนักแสดงนำหญิงทั้งชาติครับรางวัลฟิล์มใช่ครับแล้วก็ลุ้นกันว่าจะได้เข้าชิงออสการ์กันหรือเปล่าอืมอ๋อครับนี้ขอสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปต้องขอเป็นอะไรนะอันนู้นอันนี้ครับใช่คือถึงว่ามานั่งคุยนั่งเมาส์มอยอะไรกันแบบสบายๆแล้วกันนะครับไม่ได้เป็นทางการเลยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบหนังแนวนี้อยู่แล้วนะครับความเป็นครอบครัวจีนความเป็นจีนความเป็นแบบความสัมพันธ์นะครับในความเป็นจีนในพวกนี้เนี่ยพอดูแล้วรู้สึกว่าอินมากนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากการเขาให้โอกาสจากทางก็คือเป็นการที่ทำด้วยนะครับก็เลยอยากจะเอาสิ่งที่มีนะครับเอาประสบการณ์ความรู้ที่ได้หรือว่าจากการมองหนังเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมาแชร์ร่วมกันแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่แบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไปเลยใช่ป่ะตามได้ก่อนจะมาถึงแฟร์เวลเนี่ยมันมีหนังอเมริกันร่วมสมัย อยู่กลุ่มนึงครับเนาะที่มันพูดถึงเรื่องของคนจีนในเขาเรียกว่าเป็นจีนโฟเตอร์เองถูกไหมนะครับในที่คืออยู่ที่อเมริกาครับครับซึ่งอยู่เรื่องมาพูด2เรื่องเอาอย่างนี้ดีกว่าแปลรู้แล้วแต่เรื่องเป็นอย่างนี้ดีกว่าปกติแล้วครับไอความเป็นตัวละครเอเชียเนี่ยในภาพฮอลลีวูดนะครับเราจะสังเกตได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาตะวันตกเนี่ยเขาจะมองตัวละครเอเชียเนี่ยมองในเชิงของกังฟูใช่ไหมใช่ใช่เลยหรือว่าเฉินหลงแบบเฉินหลงภายในใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยความเป็นตัวละครจีนหรือตัวละครเอเชียนะครับที่เริ่มที่จะเอามาใช้ในเชิงของการเล่าเรื่องที่เป็นดราม่าแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยครับอันนี้ส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นหมุดหมายแรกๆเลยนะครับที่ฮอลลีวูดเนี่ยพยายามที่จะเอาตัวละครสร้างตัวละครที่เป็นเอเชียเนาะแต่ว่าถูกเล่าในเชิงของดราม่ามากขึ้นนะครับมีใครได้ดูเรื่องนี้หรือยังครับเดี๋ยวจอยรักครับมีใครได้ดูไหมเนาะต้องมีนะครับอันนี้คือแนะนำเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะทำให้ตั้งแต่ปี1993นะครับเขาจะพูดถึงประเด็นของABC นะครับ American Born Chinese นะครับก็คือคนจีนที่เกิดในคนจีนที่เกิดในอเมริกาใช่นะครับแล้วก็เขาจะเห็นว่าจะเห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะครับความการเลี้ยงดูของแม่นะครับแม่ของแม่คนจีนที่มีความคิดแบบจีนนะครับกับลูกสาวนะครับที่มีความที่ถูกเลี้ยงดูหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบอเมริกันนะครับก็เลยมันจะเห็นความแตกต่างอะไรทั้งนองนี้นะครับมันเลยทำให้เห็นว่า
หนังเรื่องนี้เนี่ยมันกำลังจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันแล้วนะครับความเป็น East East West นะครับดังนั้นพอต่อมานะครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยในความเป็น ABC หรือว่าตัวละครเอเชียที่ถูกเอามาเล่าในความสัมพันธ์จริงจังเนี่ยมันทิ้งช่วงไปเลยนะครับใช่เพราะว่า993นะครับแล้วมันก็ยูทูบก็หายไปนะครับจะสังเกตนะครับว่ามันจะไม่มีหนังในแนวนี้นะครับเท่าที่รีเสิร์ชมานะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีผู้กับฮ่องกงไปทำหนังฮอลลีวูดแต่เขาไม่ได้มาเล่าเรื่องใช่เขาจะไม่ทำในแนวมาแอคชั่นนะครับจนนะครับสิ่งที่เรารอคอยมานานนะครับกับเรื่องแฟร์เวลนะครับตอนแรกเนี่ยเข้าใจมาตลอดว่าแฟร์เวลเนี่ยเขากำลังเล่าประเด็นของอเมริกันบอสไซส์แต่กลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยนางเอกอะมันไม่ได้เกิดที่อเมริกานะใช่ใช่แต่ว่านางเอกนะครับเขาอยู่เมืองจีนมาก่อนแล้วเขาย้ายไปอเมริกานะครับก็เลยไปเสิร์ชดูฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเรียกชื่อของเรียกกลุ่มคนเหล่านี้นะครับที่คนจีนนะครับที่ย้ายถิ่นฐานนะครับจากเมืองจีนเนี่ยแบบตัวละครแบบพ่อหรือว่าพ่อของนางเอกนะครับย้ายไปอยู่อเมริกานะครับคนอเมริกันเนี่ยเขาก็จะเรียกคนกลุ่มนี้นะครับว่าเป็น fresh off the boat นะครับคือคนเอเชียคนจีนคนทะเลที่เพิ่งก้าวลงมาลงจากเรือสดๆเลยใช่นะครับประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้เนี่ยมันก็จะทำให้เห็นถึงความแตกต่างแหละนะครับของวัฒนธรรมที่เป็นตะวันตกกับตะวันออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นของหนังที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่หนังผู้กำกับนะครับเอามาเล่าในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโอเคสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาพูดถึงในเชิงของสกรีนเรตติ้งคลาสนะครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับจะแบ่งเป็นสามหลักๆสามประเด็นหลักๆนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของการสร้างไอเดียนะครับแล้วก็การสร้างสรรค์ออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วก็วิธีการเขียนบทแล้วก็การเล่าเรื่องนะครับเพื่อสะท้อนแก่นเรื่องที่ผู้กำกับต้องการนำเสนอนะครับอ่ะเราไปสไลด์ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเท้าความก่อนนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าผู้กำกับคนนี้เขาชื่อลู่หวังลู่หวังใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นของเขานะครับเท่าที่อ่านสัมภาษณ์มาเนี่ยมันสามารถที่จะใช้กับงานที่เราเขียนบทได้ทุกๆคนเลยนะครับเราต้องเกิดปุ่มเอ็นก่อนนะครับว่าตัวละครใดล่ะผู้กำกับคนนี้นะครับเขามีประสบการณ์นะครับสร้างจากเรื่องจริงของเขาใช่ไหมครับเขาได้รับข่าวมาว่าอาม่าของเขาเนี่ยเป็นมะเร็งใช่ไหมครับและครอบครัวของอาม่าเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่บอกทีนี้ครับมันเลยเป็นเกิดปุ่มเอ็นของผู้กำกับว่าเฮ้ยทำไมไม่บอกทำไมถึงไม่บอกนึกออกไหมครับพอเขาเริ่มจุดพอเขาสร้างจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นี่แหละในฐานะของคนเขียนบทนะครับก็เลยมองว่าไอ้จุดนี้นะครับมันสามารถเป็นประเด็นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นหลักเนี่ยที่จะสามารถทำให้คนนักเล่าเรื่องหรือว่าคนเขียนบทนะครับเริ่ม explore ต่อนะครับว่าอ้าวทำไมไม่บอกเขาก็ต้องมีการถามได้ใช่ไหมครับว่าทำไมไม่บอกพอเชื่อว่าทำไมไม่บอกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดอะไร2 3 4 5ตามมานะครับว่าไม่บอกเพราะอะไรล่ะความเชื่อคนจีนว่าถ้าบอกไปเนี่ยคนที่ป่วยเป็นคนที่ป่วยเองเนี่ยก็รู้สึกเสียกำลังใจนะครับก็จะยิ่งแบบหมดแรงกำลังหมดกำลังใจแล้วก็จะยิ่งทำให้อายุเนี่ยสั้นลงนะครับซึ่งเขาของเอเพราะว่าด้วยความที่ผู้กำกับเนี่ยเขาอยู่ในอเมริกานะดังนั้นเนี่ยการปลูกฝังความคิดบางอย่างนะครับความเชื่อบางอย่างเนี่ยมันก็จะขัดแย้งกันแล้วนะครับตามที่เราได้ดูในหนังนะครับว่าตัวละครก็จะมีการบอกว่าทำไมไม่บอกใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นความจริงที่ทุกคนควรจะต้องรู้หรือว่าคนที่ป่วยเขาต้องรู้นะครับเพื่อที่จะสู้กันต่อไปแก้ไขกันต่อไปหรือถ้ามีเรื่องอะไรที่อาม่าเขาอยากจะบอกในครั้งสุดท้ายล่ะทำไมเราถึงไม่บอกเขาประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ไปอ่านมาต่อนะครับระหว่างเนี่ยเขาก็ไปเสนอในทุนนะครับอุปสรรคของเขาในการพิชชิ่งงานนี้เนี่ยพอเขาเนี่ยไปคุยกับนายทุนอเมริกันนะครับนายทุนอเมริกันเขาไม่เข้าใจเขาไม่แน่ใจว่าเราจะทำหนังเรื่องนี้เนี่ยให้ใครดูนะครับกลุ่มคนอเมริกันก็จะแบบเราจะดูหนังเรื่องนี้ได้ไหม
นะครับในขณะเดียวกันดูร่วมเอาหนังเรื่องนี้ไปเสนอในทุนจีนะครับในทุนจีนเองก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันขัดกับคนจีนดูนี่แหละมันจะขัดกับความเชื่อเขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับมันเลยที่จะต้องมันเลยทำให้เห็นแล้วว่าไอการที่เราสื่อความหรือว่าเสนอไอเดียนี่แหละมันจะต้องมีโปรเซสต่างๆนานานะครับและเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นเรื่องของความแตกต่างกันระหว่างตอนออกกับตอนตกที่เห็นได้ชัดกันนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมอีกนิดเรื่องกีพี่ดิวพูดอันหนึ่งที่สำคัญแม่คือปุ๊บเอ๊ะปุ๊บเอ๊ะเนี่ยเรียกในทางบทเราเรียกว่าเป็นคอนฟลิกต์ก็ได้เนาะถ้าเราเห็นคอนฟลิกต์เรื่องมันก็เดินต่อใช่ไหมครับอย่างเหมือนก่อนเข้ามาคุยเนี่ยมันอันนี้คือคุยกันว่ากับพี่ดิวว่าหนังนี้จริงคอนเซ็ปต์ในเรื่องเนี่ยมันใกล้กับหนังการศึกษางานเพราะมันเล่าเรื่องโอเคหลักๆใช่ครับอย่างที่ผมบอกมันคือลักษณะที่ว่าไอ้จุดประสงค์หนึ่งนะครับมันก็คือกับการมาเหมือนกันว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยที่มันทัชชิ่งเราที่มันรู้สึกว่าเราอินกับมันด้วยแม้กระทั่งว่าได้รับความเขาเรียกว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากคนดูนะครับหลักๆเลยเนี่ยเขาสร้างจากเรื่องจริงของเขาแล้วนะครับอันนี้คือจะบอกกับตอนที่เราสอบชิ้นบทเนี่ยก็จะบอกกับนิสิตนักศึกษาหรือว่าเราลองเวลาที่เราจะคิดเรื่องมาสักเรื่องเนี่ยเราลองคิดจากชีวิตจริงของเราก่อนนะครับเรื่องไหนที่มันกระทบใจเราหรือเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันเราอินไปกับมันเนี่ยเราจะทำหน้าที่เราจะสามารถที่จะเล่าเรื่องหรือว่าเข้าใจตัวละครตัวนั้นเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับอย่าเพิ่งพยายามไปขยับว่าจะทำหนังที่มันแบบห่างไกลตัวเราเลยประมาณนี้นะครับเพราะว่าด้วยในมุมของประสบการณ์ชีวิตเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเวลาเราสร้างเรื่องราวสร้างตัวละครขึ้นมาเนี่ยถ้ามันอิงกับชีวิตจริงของเราเนี่ยเราจะเข้าใจตัวละครแล้วก็เรื่องราวเรื่องนั้นได้ดีที่สุดนะครับอันนี้คือฝากไว้แหละเนาะมันเลยอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับว่าจริงตัวนั้นเองเนี่ยก็คือตัวแทนตัวผู้กำกับชาลีนนั่นแหละเพราะเขาเขียนบทเองใช่ครับผมน่าสนใจครับเดี๋ยวขอไฟลงนิดนับอยากเห็นหน้าผู้ชมเราตั้งให้อยู่ในความมืดผมมองเลยมืดเผือเลยปกติคือจะถกได้เลยไหมหรือว่าจริงคุยกันไปได้เรื่อยๆนะถ้าอยากข่าวหรืออะไรสามารถยกมือร่วมคุยในแต่ละประเด็นได้เลยครับอาจจะไม่ต้องรอถึงคิวแอนดี้ก็ได้ครับอยากให้บรรยากาศมันสบายๆนะครับเราไม่ได้มาฟังเชิญเขาสไลด์ถัดไปเนี่ยจุดเริ่มต้นของไอเดียซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาไปขายได้ที่ค่ายนะเอชาเลนโซนโฟใช่ไหมครับซึ่งเป็นค่ายที่ทำนิซัมเมอร์ทำหนังหลายเรื่องดีๆอินดี้ดีๆในยุคนี้ทั้งหมดครับแล้วก็ไปมาที่หนังมันก็ไปได้สวยรายได้ค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วมาถึงตัวคาแรคเตอร์ที่เรามีเกิดไปเมื่อกี้ครับเชิญพี่ดูนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าพอคาแรคเตอร์เนี่ยแต่ละครที่ได้เองนะครับที่ขึ้นได้รับรูปทองคำนะครับไปนะครับทีนี้เนี่ยจะบอกแค่ว่าหลักการทำงานนะครับเวลาที่เราสร้างคาแรคเตอร์นะครับพอผู้กำกับเนี่ยเขาอินกับประเด็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนหาคาแรคเตอร์ที่มาเป็นตัวแทนเขาอะนะครับเขาก็เลยพยายามสืบสอบสอบหานะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กน้อยนะครับว่าอาคอฟิน่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดภาษาจีนเนี่ยเหมือนถ้าจะไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นคนจีนหรือภาษาจีนมาเนี่ยจะรู้เลยว่านางเอกเนี่ยพูดภาษาจีนสำเนียงอเมริกันที่แบบถ้าคนจีนฟังเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีความแบบไม่มีความแปลกๆนะครับจะพูดจีนแล้วมันจะมีความไม่คือรู้เลยว่าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นภาษาจีนมาอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะนั้นตอนที่จำได้เขาพูดเป็นคำๆซึ่งจริงที่พูดจีนเป็นรูปประโยคยาวๆใช่ไหมใช่นะครับก็จะบอกกับนักเรียนไปเหมือนกันว่าต้องเรียนภาษาจีนเหมือนกันว่าถ้าอยากจะมาเรียนภาษาจีนหรือว่าเริ่มต้นฟังอะไรง่ายๆนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาให้เลยอัลล็อกที่เหมือนผู้กำกับเองเนี่ยเขาก็จะถ่ายทอดในอัลล็อกนะครับที่เป็นภาษาจีนในแบบที่มันไม่ได้ซับซ้อนนะครับพูดในชีวิตประจำวันแบบเรียบง่ายประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับในเรื่องของการสร้างตัวละครนะครับ
เราอย่างที่เราทราบนะครับว่าตัวละครเรื่องนี้เนี่ยเขาอิงมาจากชีวิตจริงของผู้กำกับนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงทำงานง่ายนะครับระหว่างตัวผู้กำกับกับนักแสดงนะครับในการที่จะจูนกันให้ติดนะครับอันดับต่อมานะครับสิ่งที่จะต้องมีแน่ๆมันคือเรื่องของภูมิหลังตัวละครนะครับในหนังมันบอกเอาไว้เลยนะครับว่าภูมิหลังของตัวละครเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่เราจะเห็นเทคนิคของเขานะครับว่าเขาจะไม่ได้บอกตรงๆใช่ไหมครับว่าโอเคตัวละครตัวนี้มันเป็นคนยังไงมันเป็นอะไรยังไงใช่ไหมครับแต่มันจะถูกเล่าผ่านคาแรคเตอร์ตัวละครรวมถึงรายละเอียดของบทสนทนานะครับจำได้ไหมครับว่าความสามารถพิเศษของนางเอกของตัวละครตัวนี้เขามีอยู่อย่างนึงคือขายเปียโนไม่ใช่คือเล่นเปียโนใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้ววิธีการเล่าเรื่องแบบการปูคาแรคเตอร์ตัวละครพวกนี้นะครับมันจะค่อยๆมาเนาะมันจะผ่านไปตลอดมันจะผ่านเรื่องของรายละเอียดของบทสนทนาเล็กน้อยว่าตัวละครเนี่ยเล่นเปียโนเป็นนะครับแล้วก็ability ของนางเอกนะครับมันก็จะถูกปูไปตามฉากต่างๆนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าพอตัวละครพูดเองว่าฉันเนี่ยไม่ได้เล่นเปียโนเลยใช่ไหมครับแต่มันจะมีซีนหนึ่งที่ตัวละครเนี่ยอัดอั้นตันใจมากนึกภาพออกไหมครับจะมีตัวละครที่บอกว่าเหมือนแบบฉันไม่รู้จัดยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละนางเอกก็เลยตัดสินใจที่จะไปดูถูกว่าเล่นเปียโนนะครับเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูว่าในรายละเอียดในการเขียนบทหรือว่าการวางรายละเอียดของคาแรคเตอร์พวกนี้ครับมันจะถูกสอดแทรกอยู่ในซีนแต่ละซีนหรือว่าฉากแต่ละฉากอยู่แล้วนะครับเป็นอย่างนี้ที่ถ้าที่เราเห็นนะครับตัวละครเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมบริบทแบบไหนนะครับอันนี้ชัดเจนมากเพราะว่าเขามองไว้เลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความเชื่อแบบอเมริกันแล้วนะครับว่าเขาถูกเลี้ยงดูในสังคมแวดล้อมที่อเมริกันนะครับและเมื่อเรามีความเชื่อแบบนึงแหละเราจะสร้างคอนฟลิกต์ออกมายังไงคอนฟลิกต์ที่ชัดเจนก็คือว่าอ้าวก็จับตัวละครที่มีความเชื่อแบบนึงอะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อแบบนึงอันนี้ครับคือประเด็นหลักๆและคอนฟลิกต์ที่เราคิดแล้วมันจะชัดเจนมากนะครับแล้วก็มันจะง่ายกับการที่จะเขียนบทเล่าเรื่องเพราะว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วมันทำให้เราอะไรได้เยอะแยะนะครับหลักๆนะครับพอเป็นตัวละครที่ไปอยู่โลกหนึ่งแล้วเราจะต้องทำความเข้าใจออกมานะครับว่าตัวละครตัวนี้มันมีวิธีในการมองโลกยังไงนะครับเวลาที่ตัวละครได้รับ เรื่องราวมาสักเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกกันว่าเป็นอะไรเราไม่ยอมบอกเนี่ยคาแรคเตอร์ที่ดีนะครับมันจะต้องมีความชัดเจนแบบนึงว่าเมื่อคุณเนี่ยได้รับสารหรือว่ามีอยู่ๆมันมีเหตุการณ์หรือคอนฟลิกต์อะไรกับเราเนี่ยฉันคิดยังไงเราต้องหาจุดยืนจุดแรกก่อนนะครับของตัวละครนะครับว่าเฮ้ยเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงตัวละครจะรู้สึกยังไงก่อนนะครับและเมื่อเราได้คาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนเนี่ยเวลาที่มันเกิดปัญหาหรือว่ามีคอนฟลิกต์อะไรก็ตามเนี่ยเราคิดจากเบสของความเชื่อของตัวละครตัวนั้นนะครับมันจะทำให้ความกลมหรือว่าความเขาเรียกว่าความเสถียรเนาะของจิตวิทยาหรือของตัวละครชัดเจนขึ้นนะครับไอ้นั่นก็จะเห็นได้ชัดในความเป็นบิลลี่เนาะที่ตอนแรกรู้สึกว่าแบบเรายังไงดีนะเอามาเป็นอะไรรู้สึกว่าสมองทำไมไม่ยอมบอกทำไมแม่ไม่ให้เราไปนะครับจนสุดท้ายตัวเองก็เอาวะด้วยความรักด้วยความเพียงงักก็เลยไปใช่นะครับไปดูตรงสี่นะครับคือเหมือนทั้งเรื่องมันเล่นกับเหลี่ยมนี้เลยนะอย่างที่พี่ดีว่าคือตัวละครตั้งหลักฉากตัวแรกว่าฉากจะต้องไปบอกอาม่าในสิ่งนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่อาม่าควรรู้แล้วก็โดนทดสอบซึ่งสิ่งทดสอบทั้งหมดที่มันมาจากตัวละครแวดล้อมทั้งหมดครับมันก็มาด้วยมายเซตอีแบบตรงข้ามกับนางเอกถูกไหมมันก็เลยเกิดคอนเทนต์เชื่อมเรื่อยๆอันนี้มันเกิดขึ้นกับตัวละครหลายตัวด้วยนะใช่ครับจะเห็นได้เลยว่าอาม่าก็จะมีชุดความเชื่ออะไรมาจากของเขาแบบนึงการที่ตัวละครแม่ของพี่ที่มาบรรยายลักษณะของตัวอาม่าที่เป็นคนเจ้าที่เจ้าการจะเอานู่นจะเอานี่จะเอานั่นคือไปอยู่อเมริกาเนี่ยแต่อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่ๆมันจะมีชุดความเชื่อของแต่ละคนหรือแม้กระทั่งแม่นะครับของบิลลี่เองนะครับเขาจะ
อันนี้คือข้อดีของผู้กำกับนะครับที่เขาจะวางคาแรคเตอร์แล้วเขาจะวางโพซิชั่นนิ่งหรือจุดยืนของตัวละครเนี่ยเพื่อที่จะเล่าประเด็นนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเด็นนั้นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาว่ากันต่อไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับเลยทำให้คนดูเนี่ยติดตามตัวละครได้ง่ายนะครับสวัสดีครับอ่ะนี่ก็เรียบร้อยเนาะตัวละครรู้และปรับเปลี่ยนความเชื่อเดิมถึงไม่อยากลายมันเห็นชัดเจนนะครับว่าโครงสร้างการเล่าเรื่องของเขานะครับไม่เชื่อโดนทดสอบจนสุดท้ายเนี่ยนำไปสู่อะไรนะครับการเรียนรู้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับไปต่อไหมครับสวยตอนนี้ทั้งหมดเนี้ยพูดถึงคาแรคเตอร์สรุปดูรวมเวลาทำเนี่ยที่ยูทำเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ชาร์ตเนี่ยยูต้องเขียนแยกเนาะประสบการณ์การทำงานนะครับที่ทำคอร์โมนะครับหรือว่าของตัวนาดาวเองนะครับเขาจะให้ความสำคัญกับคาแรคเตอร์มาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าเขามองว่าตัวคาแรคเตอร์เนี่ยเราจะต้องแข็งแรงพอและเราจะต้องรัดมันมากพอที่จะทำให้เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ตับอักเสบนานแหละแล้วเวลาที่เราคุยบทกันนะครับว่าถ้าตัวละครเนี่ยมันไปเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจะตัดสินใจยังไงนะครับไอ้ตรงนี้แหละมันจะทำให้เวลาทีมบทเนี่ยคุยกันนะครับมันจะไม่หลงนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับอีกที่ได้เรียนรู้มานะครับว่ายิ่งตัวละครเราเข้าใจตัวละครมากเท่าไหร่หรือว่าเราเข้าใจหรือว่ารับตัวละครเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะการพัฒนาการของตัวละครนะครับมันจะเป็นไปตามสเต็ปที่มันควรจะเป็นนะครับใช่เหมือนเราต้องคิดเป็นมนุษย์คนนึงเนาะใช่ใช่นะครับสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้นะครับจากที่ดูมานะครับแล้วก็มองในว่านของคนเขียนบทนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันจะมีสิ่งที่ผู้กำกับเนี่ยครับเขาต้องการอยากจะเล่าอยู่สามประเด็นนะครับในมุมมองของผมนะครับสิ่งแรกเลยชัดเจนมากนะครับเขากำลังเล่นเรื่องของการบอกความจริงการเปิดเผยความลับการปกปิดความลับนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้คือสิ่งเรื่องส่วนตัวของผู้กำกับที่เขาอยากจะเล่ามันเป็นบิ๊กไอเดียตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่เราจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างเดียวมันไม่ได้นะครับทีนี้มันเลยต้องขยับต่อว่าเฮ้ยในหนังที่มันเป็นความเป็นที่มีความเป็นเพอร์ซันนอลเนี่ยมันจะถูกขยายออกมาเพื่อให้คนเห็นในมิติเชิงสังคมได้ยังไงนะครับมันก็เลยถูกพัฒนาออกมาในเชิงเรื่องของความแตกต่างด้านแนวคิดทัศนคติแล้วก็ความเชื่อของฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามันจะมีการท้าทายหรือว่าความพยายามในการที่จะพูดถึงความขัดแย้งหรือความแตกต่างนี้ไปตลอดทั้งเรื่องนะครับจะเห็นได้จากฉากหลายฉากนะครับเขาเขียนฉากโต๊ะจีนสำคัญมากนะครับแทรกไปนิดนึงเลยเนาะนี่ชอบจีนตรงที่ว่าความเป็นวัฒนธรรมจีนของเขาอ่ะมันแข็งแรงพอที่จะสามารถสร้างซีนแล้วคุยกันโดยที่เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นธรรมชาตินะครับอย่างโต๊ะจีนเนี่ยเคยคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นหนังไทยหรือซีรีส์ไทยเนี่ยเราจะไม่ค่อยคุยเรื่องนี้กันบนโต๊ะอาหารใช่นะครับการออกแบบซีนเนี่ยพยายามคิดดูหรือแม้กระทั่งเรื่องของ Crazy Listหรือในเชียง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 ใช่ไหมครับใช่ครับดูเสร็จนะมันจะมีฉากหนึ่งที่ไทยนกกระจอกตอนนั้นสิ่งนั้นคือชอบมากว่าเขาแม่สะใภ้แม่ผัวลูกสะใภ้เนี่ยเขาปรับฉากด่ากันนะครับแต่ผ่านการเล่นไพ่นกกระจอกนะครับไอ้ตรงนี้แหละในความแข็งแรงของวัฒนธรรมจีนนะครับมันจะทำให้การออกแบบซีนะครับหรือว่าการปะทะความขัดแย้งกันเนี่ยมันทำให้สนุกขึ้นนะครับในเชิงของบริบททางสังคมวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวว่ากันต่อเนาะสุดท้ายเลยสำคัญมากนะครับที่หนังต้องการจะบอกนะครับก็คือคุณค่าความสัมพันธ์ของครอบครัวที่สังคมจีนยึดถือนะครับเป็นหลักของเขาเลยนะครับว่าเพราะเขามีชุดความเชื่อแล้วว่าตะวันตกเนี่ยมันจะมีความเป็นอินดิวิดวลนะครับในขณะที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเราจะมีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับพิธีการเนี่ยมันเลยทำให้เห็นเลยว่าหนังในเรื่องนี้นะครับมันจะมีซีนที่เขาจะพูดถึงเรื่องของความเป็นครอบครัวนะครับตีนหลักของการที่เราต้องแบ่ง
เราในฐานะของคนครอบครัวเราจะต้องแบกรับนะครับความจริงมันเจ็บปวดบางอย่างนะครับแบ่งเบามาจากอาม่านะครับจะเห็นได้จากสิ่งที่อาใช่เป็นซีนปักตีมของเรื่องเลยคือถ้าดูทั้งเรื่องมายังไม่เก็ตใช่ไหมพูดอะไรอยู่สีนี่แหละคุณอาบอกว่าเหตุผลที่ทำไมถึงไม่บอกชายแล้วเป็นซีนเลยที่จากอาม่าอยากให้คนคือแทนที่จะเอาเรื่องนี้เอาข้อมูลชุดนี้ให้อาม่าแบกไว้คนเดียวทุกคนมาแชร์กันแบกโดยที่เก็บไม่อาม่าใช่ครับอันนี้มันสะท้อนจากคิดแบบความเป็นตะวันออกแบบที่แบบเอเชียนะครับซึ่งมองเหมือนกันว่าในฐานะของคนดูที่เป็นฝรั่งเองเนี่ยเขาคงจะมีความว้าวอยู่มีความรื้อเหมือนกันว่าไม่ใช่เรื่องแบบมีความว้าวเลยนะเฮ้ยมันมีแนวคิดแปลกนึงนะที่มันแบบไม่ได้เหมือนกับทางฝั่งเขาอะนะครับมาเลยได้รับการพูดถึงนะครับซึ่งประเด็นนี้มันจะมีการพูดถึงอยู่อยากไปดูอะไรนะซีดอน1982คิมเดียวเราจะเห็นนะครับว่าแนวคิดเนี่ยพอมาดูมันเชื่อมกันเนี่ยมันเหมือนแนวคิดแบบนี้นะครับเหมือนเราเนี่ยจะไม่ได้มีชีวิตของตัวเองแต่เราเนี่ยจะมีชีวิตเพื่อคนอื่นใช่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วมันกระทบใจเราจังเลยอย่างเงี้ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรแบบต้องเปิดเผยหรือว่าไม่ได้แต่เราจะต้องมีคิดถึงคนอื่นเป็นสังคมที่จะมักจะถนอมน้ำใจการคิดถึงคนอื่นคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นนะครับใช่มันก็เลยเห็นความเป็นครอบครัวหรือว่าความกลับเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่นะครับประมาณนี้ครับซึ่งถ้าให้ผมเดาเนี่ยพอบทเรื่องนี้มันขายได้เพราะว่ามันมีซีนนี้แหละเพราะว่ามันอธิบายคอนเซ็ปชวลซึ่งจริงก็อย่างที่พี่ดิวได้เกิดไว้ตอนแรกว่าผมไปเสนอนายดูฝรั่งนายดูฝรั่งไม่เก็ตใครจะดูเอาไปเสนอนายดูจีนก็ไม่เก็ตแต่พอมันเอาคอนเซ็ปต์เนี้ยมาเล่าผ่านดราม่าของชีวิตอ่ะเพราะว่าทุกคนเข้าใจใช่แล้วมันดีแม่มันทำให้เป็นสากลขึ้นใช่มันคือนี่นะครับเอารายละเอียดเอาไอเดียที่เรามีแล้วมาย่อยมันใช่ครับเล่าจริงๆอันนี้ทั้งหมดทั้ง3ข้อมันเหมือนอยู่ใต้ร่มเดียวนะคือร่มของ East Meet West ใช่ครับมันเป็นเรื่องของหลักๆง่ายๆเลยมันเป็นแค่เรื่องของความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมความแตกต่างกันทางความคิดของฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกพอมันได้คอนฟลิกต์2อันที่มันเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากเนี่ยและผู้กำกับเองเขาเล่าผ่านฉากชีวิตประจำวันนะครับผ่านตัวละครที่เป็นแบบแตกแยกมากๆถึงตัวนะครับมีความคิดเห็นมากๆกับเพื่อที่จะไปเบรนกับความคิดของทางฝั่งตะวันออกครับมันจะทำให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่างที่บอกตัวละครมันก็ถูกวางว่าไอ้ฉากที่คุณอาเนี่ยมาบอกว่าเป็นอย่างนี้เพราะเป็นตัวละครก็เอลิเทนนะครับมันจะทำให้เห็นโครงสร้างที่มันไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็เชื่อว่าจริงๆแล้วถ้าเรามีประเด็นครอบครัวหรือว่าประเด็นที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเขียนออกมาแล้วมันพัชชิ่งว่าอินอย่างนี้ได้กันนะครับสไลด์ถัดไปครับไลด์นะครับสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ก็พูดถึงคร่าวๆนะครับว่ารายละเอียดดีเทลของผู้กำกับนะครับเวลาที่เขาจะมีประเด็นที่เขาชัดเจนแล้วว่าฉันอยากจะเล่าเรื่องของ personal และการปกปิดความจริงการบอกความลับการปกปิดอย่างนี้ครับถ้าลองไปวิเคราะห์บทดีๆนะครับเขาจะมีการวางเลือกไว้เลยว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีความลับของตัวเองจะมีเรื่องที่ตัวเองปกปิดอยู่นะครับบิลลี่เองนางเอกเองเขาเปิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ปกปิดเรื่องที่ชายไม่ได้ใช้ทุนนะครับหรือล่อที่แบบสูบบุหรี่จริงๆไม่ได้เรื่องหรอกแต่ว่าใช่ใช่ใช่ไหมครับมันจะเห็นเลยนะครับว่าอาม่าเนี่ยก็จะให้โกหกเรื่องระยะเวลาที่ตัวหลานเนี่ยแบบโอ๊ยหลานแล้ว3เดือนแบบมาดูแบบตายเขาอ่ะก็ซ้ำกับ6เดือนต่อกันแล้วมีคนมาโต้บอกปีนี้ไม่ได้ก็จะโกหกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้เห็นไอ้รายละเอียดพวกนี้ครับมันเนี่ยมันถูกสอดเข้ามามันถูกใส่เข้ามาเรียนเข้ามาในบทสนทนาว่าเรื่องราวเนี่ยโดยที่เราเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ฝืนนะครับแต่เขาก็จะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเรื่องของการปกปิดเนี้ยซ่อนไว้กับทุกคนเพื่อที่จะเซิร์ฟว่าจริงๆแล้วทุกคนอ่ะมีความลับทุกๆคนอ่ะมีเหตุผลที่จะไม่บอกความลับใคร
นะครับอันนี้คือที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับแม้กระทั่งซีนเล็กๆน่ารักน่ารักในงานแต่งก็จะจำนายคนคนนั้นได้ไหมที่เมาๆนะแกก็บอกมาเนี่ยฉันชอบเธอนะใช่ใช่เนี่ยมันก็แบบเป็นเหมือนอยู่ตัวละครที่ดูไม่ได้เงี้ยกับเรื่องก็ยังต้องตีเข้าตีนดีถูกไหมก็ถึงแข็งแรงนะครับสไลด์ถัดไปก็ถัดไปสไลด์ถัดไปนะครับเรื่องโซเซตี้นะครับอันนี้เราไม่คุยกันให้คุยกันแบบคร่าวๆนะครับแต่ที่หลายๆคนดูกันมาแล้วนะครับในการสะท้อนความคิดตะวันตกตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยความดีงามของหนังเรื่องนี้เนี่ยที่บอกนะครับว่าเขาเนี่ยจะเอาการปะทะกันทางความคิดตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยผ่านทางชีวิตประจำวันนะครับและสิ่งสำคัญเราจะเห็นเลยว่าฉากทั้งหลายในหนังเนี่ยมันจะวนอยู่กับโต๊ะจีนนะครับเนาะงานแต่งงานก็โต๊ะจีนเวลาคนเพราะว่าทั้งคนจีนนะครับเวลาที่เขาคุยอะไรกันเนี่ยครับเขาก็จัดเนี่ยเรื่องทุกอย่างความสัมพันธ์เนาะการคุยกันทะเลาะกันอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่โต๊ะจีนนี่แหละครับนะครับดังนั้นนี่แหละมันจะเลยเห็นว่ามันมีหลายซีนมากที่เขาพยายามจะเอาประเด็นพวกนี้แหละใส่เข้าไปตอนที่ตัวละครเนี่ยกินอาหารบนโต๊ะจีนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยฉากที่ทะเลาะที่แม่ของแม่อันนั้นดีมากแม่ของบิลลี่ใช่ไหมครับใช่กลับเหมือนเป็นญาติเป็นอะไรเป็นอารมณ์ญาติเป็นญาติคนหนึ่งที่คุยเรื่องส่งลูกไปเรียนอเมริกาด้วยนะครับในประเด็นนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างที่บอกครับพอมันเป็นความเป็นอเมริกาที่มีความซื่อความเชื่อแบบตะวันตกกับจีนที่มีความซื่อความเชื่อแบบตะวันออกเนี่ยพอมันมีการปะฉากต่างกันอย่างนี้ครับพอเป็นครอบครัวเนาะมันก็จะมีแบบทำไมไม่ส่งลูกไปเรียนอเมริกาแบบเนี่ยแบบนู่นนี่นั่นก็จะเอาเรื่องของทัศนคติที่มองว่าคนจีนเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องเงินเป็นหลักอะไรพวกเนี้ยครับคือไอ้เรื่องพวกนี้แหละมันเป็นสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่มันเห็นได้ชัดในความแตกต่างเนาะแต่ว่ามันถูกเอามาใส่ในโฆษณาหรือโต๊ะกินข้าวนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับแต่หลายคนจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีแบบนี้อยู่เรื่อยๆจริงๆนะครับที่จะเห็นได้นะครับหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมการรักษาหน้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงแบบไปทำหน้าเนาะครับ ไม่หมายถึงคนจีนนะครับไอ้ตอนที่เรียนคนจีนเนี่ยเขาจะมีสำนวนชื่อว่าไอ้ยินจินนะครับก็จะลักษณะว่าเราจะสังเกตนะครับว่าคนจีนเนี่ยเวลาที่เขาเนี่ยจะไปเรียนโต๊ะจีนเนี่ยเราไปสังเกตถ้าได้ไปประชุมงานของคนจีนนะครับเขาจะสั่งอาหารให้เหลือไว้ก่อนนะครับถ้ามีโอกาสได้เจอนะครับเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าเราเป็นคนแบบเปย์คือพร้อมที่จะรู้สึกว่าอยากให้คนที่คนรอบข้างนะครับมีความสุขแฮปปี้กับสิ่งที่เราจัดหาให้นะครับซึ่งความเชื่อตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในตัวของอาม่าแบบชัดเจนมากนะครับในสิ่งที่เนี่ยจัดการไปทดลองเนื้อปลาใช่ไหมใช่เลยเราไปพูดหรือว่าลอสเตอร์หรืออะไรก็ตามหรือพยายามที่จะบอกว่างานต้องจัดใหญ่งานแต่งงานหรือพวกนี้นะครับหรือกระทั่งความเชื่อที่ว่าเนี่ยเวลาเรียกไปร้องเพลงผมจะไม่ต้องเหนียวไอ้นะครับไม่เหนียวจะอะไรพวกนี้ครับมันไปเหมือนรักกันแน่ใช่มันคือสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่จะเห็นได้ในความเป็นวัฒนธรรมเขานะครับที่ยกตัวอย่างมานะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการเปิดเผยเกี่ยวกับการอารมณ์ความรู้สึกนะครับส่วนตัวที่ชอบซีนที่แม่บิลลี่อยากไปคุยกับบิลลี่เรื่องที่ว่าพ่อตอนที่คุยแล้วเหมือนกับว่าพ่อเหมือนพ่อของแม่บิลลี่เขาเสียแล้วเพื่อนแล้วแบบว่าพี่น้องเนี่ยเห็นว่าเขาไม่ร้องไห้ก็จะรู้สึกว่าแบบทำไมอย่างนี้ทำไมแบบไม่ร้องไห้นะซึ่งอันนี้ก็จะมองว่าไม่แน่ใจว่าผู้กำกับเนี่ยพอเขามองภาพรวมของตอนออกเนี่ยก็แอบรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมารวมไปหรือเปล่าไอ้นี่ติดส่วนตัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีประเด็นเรื่องของที่ว่าคนความเป็นตอนออกเนี่ยเวลาที่คุณเนี่ยเศร้าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคุณควรจะต้องแบบร้องไห้แสดงความเศร้าแสดงความเสียอกเสียใจเศร้าใจที่เขาเห็นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มันก็จะถูกไอ้เรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นที่
คนฉีดบทร่วมกันนะครับใส่ไว้ในตัวของแม่นางเอกนะครับแล้วลองสังเกตดีๆเราว่าในสิ่งในเรื่องของการเก็บการความรู้สึกตรงนี้เนี่ยถ้าลองไปสังเกตรายละเอียดดีๆนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเขามีชุดความเชื่อของแม่ดิลลี่เนาะเขามีชุดความเชื่อในเชิงว่าฉันไม่โอเคกับการอยู่เมืองจีนฉันไม่โอเคกับความคิดความเชื่อของตะวันออกฉันก็เลยจะย้ายไปอยู่อเมริกานะครับแต่ว่าเมื่อตัวละครเนี่ยมันได้เรียนรู้แหละอาจจะเรียนรู้จากลูกจากอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวละครเขาก็มันก็มีการเป็นเลเยอร์นะครับอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับต่อนะครับถัดไปครับถามนิดนึงครับว่ามันมีศัพท์จีนที่เรียกคนที่เป็นเนี่ยเป็น A B C ไหมครับศัพท์จีนที่เรียกว่าเป็น A B C ไหมหรอที่เป็นชาวจีนที่เป็น A B C เนี่ยมีคำเรียกเฉพาะไหมมีคำเรียกเฉพาะไหมน่าจะเป็นขวาเฉียวคิดว่านะขวาเฉียวใช่มันจะมีคำที่คล้ายๆว่าเหมือนแบบคนที่เกิดมาคนที่เกิดในประเทศจีนนะครับอะไรนะเอาใหม่ ABC อย่างเป็นคือคนจีนที่เกิดในอเมริกาเป็นนางเอกเนี่ยเขาเกิดในจีนแล้วไปอยู่ที่อื่นโอเคแสดงว่าเขามีเชื้อจีนแหละก็จะเรียกเขาจะเรียกว่ามันจะมีขวาอี้บ้างขวาเฉียวบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นศัพท์ที่เขาเรียกกันนะครับเพราะอันนี้จริงๆท่านสังเกตดีๆในหนังมันจะไม่มีการใช้คำเฉพาะเพื่อเรียกนางเอกเป็นคนอื่นเลยใช่ไหมไม่มีเพราะว่าคือมองว่าถ้าเรื่องที่เฉพาะพวกนี้อ่ะมันสื่ออธิบายเพราะว่าคาแรคเตอร์ตัวละครมันชัดแล้วใช่ครับนะครับโอเคสไลด์ถัดไปครับที่เหลือก็ไม่ได้อะไรแล้วนะครับก็คืออย่างที่บอกพอเรื่องคุณค่าเนี่ยหนังจีนนะครับเวลาที่เขาจัดพรีเซนต์ความเป็นจีนหรือว่าสิ่งที่ผู้กำกับหรือถ้าคนทั่วไปเวลาที่เขาจะคิดถึงหนังครอบครัวจีนเนี่ยเราในฐานะของนักเล่าเรื่องคนสื่อบทเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นภาพแรกๆเนาะไม่ใช่ก็จะคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เห็นดีนะเนี่ยครับมันคือวัฒนธรรมที่แข็งแรงนะครับของตะวันออกความเป็นจีนนี่แหละที่จะสะท้อนออกมาว่าเนี่ยการถ่ายภาพความคุยข้าวความคุยยังไงนะครับเนาะเวลาใครที่เป็นลูกหนังชาวจีนเนี่ยเราจะคุ้นชินกับภาพพวกนี้นะครับซึ่งเหมือนฝั่งตะวันตกเขามันเหมือนมีมันเป็นภาพที่เราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะการแบบมานั่งแบบรวมหมู่ถ่ายรูปกินโต๊ะจีนกันในพวกนี้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกพิเศษหรือเป็นตัวแทนออกมาได้นะครับนะครับและจะสังเกตเนาะว่าตัวละครโค้ดที่ตัวละครเขาพูดนะครับตีหลักๆเนี่ย Chinese people live their life as a part of the whole นะครับมองทุกอย่างนะครับเราเป็นส่วนของครอบครัวเราเนี่ยไม่สามารถอยู่ดั่งตัวเองได้นะครับมันเป็นความเชื่อที่ถูกปลูกฝังชาวออกกันมาอยู่แล้วนะครับโอเคซึ่งภาพครอบครัวใหญ่เนี้ยในหนังเราจะเห็นว่ามันเกิดในงานมงคลถูกไหมใช่ซึ่งก็เป็นความเชื่อของจีนมากใช่ใช่ใช่ก็ตรุษจีนวันเมื่อคืนการทำงานแหละอ๋อเดี๋ยวเราต่อจะสังเกตเอาไว้คาแรคเตอร์ที่มันที่น่าสนใจอย่างหนึ่งอ่ะคือไอหาพาวะไอตัวที่เป็นคนจีนที่ไปอยู่ญี่ปุ่นมานานกับนักเอกชื่อในการมานานมันเป็นกิมมิกแหละเนาะพอเขาจะพูดถึงตัวแทนความเป็นญี่ปุ่นนะเขาก็จะทำให้หาพาวะกลายเป็นแบบคนขี้อายหรือว่าแบบแต่งไงกับไอกบที่แบบพูดภาษาจีนไม่ได้เลยพวกนี้นะครับในขณะที่หลานสาวเนาะมันก็จะสะท้อนคาแรคเตอร์ที่เป็นการเอาไปดีกันมากดูทัฟขึ้นมาดูแบบเรียบเรียงดูแบบชั้นแบบอินดี้รีวิวหน่อยในขณะที่เฮาเนี่ยจะมีความแบบซอฟต์แบบญี่ปุ่นแล้วซอฟต์ก็จะรู้ว่าคนนี้คนญี่ปุ่นแน่ใช่แล้วก็ดรามาติกหมายถึงว่าหน้าตาออกก่อนเพื่ออะไรเงี้ยมันแล้วมันเป็นตัวที่ดีครับเพราะว่ามันเอามาคู่กับนางเอกนะเนี่ยมันชนกันพอดีคือเป็นคนเป็นหลานเป็นรุ่นหลานเหมือนกันแล้วในขณะที่ทุกคนกลัวว่านางเอกเนี่ยมึงอย่ามานะมางานนี้ยายรู้แน่นอนย่ารู้แน่ว่าย่ารักหลานคนนี้มากแล้วยายเนี่ยแรงหมายถึงว่าหน้าแรงอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนที่ออกไม่ใช่นางเอกเป็นชาวเขาใช่ใช่ครับอันนี้คือความเขาเรียกว่าความรายละเอียดหรือความเก่งความฉลาดในการเขียนบทของพวกกันนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหาวเฮาเองอ่ะก็ไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ที่ในอุดมคติของคนจีนหรอกนะครับก็จะมีความเชื่อของคนจีนที่ว่าโอเคผู้ชายจีนอ่ะคือแบบ
ต้องไม่ร้องไห้ต้องมีความเข้มแข็งเป็นหัวหน้าครอบครัวได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยความอ่อนไหวความอะไรทุกอย่างมันไม่อยู่ในฐานะวอร์ดซึ่งก็จะมองอีกมองในฐานะของคนฉีดบทที่จะมองเขานะครับว่าผู้กับเองเขาก็สเตอริโอไทป์หรือเปล่านะครับเขาก็จะไปเหมาภาพบางอย่างไปดึงเอาความเป็นญี่ปุ่นหรือความนั่นแหละใช่เจ้าอีโมความอีโมความอะไรของเขามาแล้วมาถ่ายทอดในภาพยนตร์นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้สิ่งที่จะเห็นได้สไลด์ถัดไปครับแก้แล้วอันนี้สไลด์สุดท้ายแล้วครับสิ่งที่น่าสนใจอันนึงอย่างที่บอกนะครับว่าเวลาที่พวกกับเขาทำหนังเนี่ยแล้วเขาจะทำเขาอาจจะมีพื้นความคิดว่าจะทำยังไงที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตะวันออกกับตะวันตกได้หรือสะท้อนให้เห็นความเป็นจีนได้ในแบบที่สากลนะครับดังนั้นเวลาอินพุตนะครับหรือว่าแบบทีเดอร์ต่างๆที่ผู้กำกับหรือแม้กระทั่งคนเขียนบทแบบเซนเนาะเราเลือกถึงจีนเราจะนึกถึงอะไรบ้างอายุไทเก๊กไปนวดนะครับพวกแบบงานสื่อสารงานชิมเมนการให้หนังเบางานแต่งอะไรก็ตามนะครับนี่แหละมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่พอวัฒนธรรมบางอย่างที่มันแข็งแรงมากๆเนี่ยเราจะสามารถเขียนหรือว่าสร้างสถานการณ์เนี่ยและทำให้สถานการณ์ที่ดูแบบที่มันดูแบบเขาเรียกว่าเลยนะเกิดขึ้นได้ชีวิตประจำวันนี่แหละมันก่อให้เกิดเป็นเรื่องราวขึ้นนะครับเช่นอะไรบ้างล่ะสื่อที่ชอบอันหนึ่งเนาะไอ้สื่อสารนะครับไปคุยกับเพื่อนคนจีนมาเขาบอกว่าไอ้ซีนอะไรเขาต้องเห็นนะเนี่ยเขาบอกว่ามันเวอร์ไปจริงๆแล้วคนจีนเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นเอลิเมนต์แต่เนาะความตั้งใจของพวกกับที่เขาอยากให้มีสอดแทรกอารมณ์ขันอะไรเข้าไปด้วยก็จะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะครับเราก็จะคิดถึงการชิงเฮ้ยอะไรบ้านเราซึ่งทางตอนตกก็ไม่มีนะครับอย่างแน่ชัดเจนเนาะอย่างนวดอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไปแบบเออปากกว้างแล้วก็แบบว่าว่าอย่างเงี้ยแล้วจะเห็นซีนแบบจำได้ไหมครับจะมีซีนที่ตัวนางเอกถอดเสื้อแล้วก็ไปดูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นซีนมาสั้นๆแต่มันเป็นซีนที่ทำงานในเชิงของการสะท้อนไอเดียอะไรบางอย่างนะครับความนางเอกที่มาจากอุติการเนี่ยเราต้องมองตัวเองที่รับเอาความเป็นซีนอะไรมาเนี่ยนะครับความเป็นจริงลงไปใช่อันนี้มันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาที่ในฐานะคนเขียนบทเนี่ยต่อให้มันไม่ได้มีแบบในอะล็อกเลยอะแต่พองานภาพมันทำงานเนี่ยมันสามารถเล่าเรื่องราวของไอเดนติตี้อะไรของนางได้นะครับรวมถึงซีนของนางกายท่าห้องอะไรก็ตามเนี่ยผู้กำกับก็สลับอย่างที่บอกนะครับว่าวิธีการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยพอเขาเอาชีวิตประจำวันที่มันสร้างความผูกพันให้กับอาม่าหรือว่าคนในครอบครัวได้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเก็บมันไว้ก่อนนึกออกไหมครับภาษาคนถึงจะซ่อนมันไว้ก่อนปักมันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสีที่เหมือนเรียบง่ายเนี่ยมาจบมาปิดท้ายอันนี้ก็เป็นเทคนิคแบบเทคนิคการเล่าเรื่องที่จะรู้สึกว่ามันมีความอย่างนี้แต่มันคิดแต่ยากนะครับไม่บอกนะครับคิดแต่ยากแต่เวลาเราดูมันรู้สึกว่าเออว่ะคิดได้ดีจังใช่เพราะว่าฉากที่ง่ายๆเหมือนแบบเนี่ยห้าโค้ห้าโค้อย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอหนังปิดนะครับมันพอตัวละครนางเอกที่ไปอยู่อเมริกาแล้วอยู่เขาแบบที่ถึงอาม่าขี่ขึ้นมาแล้วก็ห้าเลยก็ตามใช่ไหมมันส่งพลังในเสือว่าแล้วมันตัดภาพเป็นที่นกเนี่ยบินออกอะไรอย่างเงี้ยมันภาพมันทำงานในเสือว่านางเอกมันคงมีความนะมันได้เรียนรู้แล้วมันได้รับเอาสิ่งที่ได้รับมาจากอาม่าเนี่ยมาใช้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับขอเสริมเรื่องครับใครเก่งนิดนึงคือสังเกตดีว่าก่อนจะมาถึงซีนนี้นะเอกแทบไม่มีแอร์ทามอยู่กับอาม่าแบบเดียวๆนะใช่เพราะว่าก็จะอยู่กันในครอบครัวใหญ่เสมอถูกไหมครับใช่ดูนั่นนี่คนดูคนนี่วุ่นวายหมดจนมาถึงซีนไฮเก็กซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขามีโมเมนต์ด้วยกันความหมายในไฮเก็กในซีนนี้ในครั้งแรกที่เราเห็นคืออ่ะสองคนสองเจนเนี่ยเข้าใจรักนางเอกก็เริ่มรักเอาสิ่งนี้มาถูกไหมครับใช่แล้วตอนสุดท้ายจบเนี่ยมันคือการที่เขาเข้าใจเขาข้ามผ่านแล้วใช่ไหมข้ามผ่านอุปสรรคตัวเองแล้วเข้าใจมันเป็น
เป็นเหมือนกิมมิกง่ายๆเพราะว่าเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งแล้วอยู่แล้วเราทำสิ่งนี้ขึ้นยังไงถึงเขาใช่ในพื้นที่แตกต่างออกไปได้ไหมหรือบอกไหมครับว่าจะเป็นความแบบน่ารักเนาะความรู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนมีการกระผ่านกระบวนการคิดมาแล้วนะครับประมาณนี้คือสูตรบทเรียกว่าปูแล้วตกจริงๆท่านสังเกตดีมันจะมีทุกเรื่องและเรื่องไหนที่มันเด่นๆมากเนี่ยเราก็จะจำมันมากใช่หินอันนี้จำเพราะว่ามันปูแล้วเหมือนจะไม่ได้ใช้เหมือนนี่นะเอามาตกอืมใช่ครับใช่แล้วก็ซีให้อับเปล่าก็เป็นซีหนึ่งนะครับไม่ได้อะไรมากนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นประเด็นร่วมสมัยของหนังจีนยุคใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจมากเลยคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านความเมืองของไปสู่ความใหม่ใช่นะครับเราจะเห็นซีนประเภทแบบนางเอกความออฟวิวของนางเอกที่มองเมืองแล้วมีการเมนชั่นถึงว่าอดีตเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยมันเคยบ้านชั้นเงินนี้นะครับเพราะว่าในความในสภาพสังคมจีนในปัจจุบันเนี่ยครับมันมีการพัฒนาแบบเนาะมันเขาก้าวกระโดดแหละมันมีการพัฒนาของอุตสาหกรรมของอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้นี่แหละเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับว่าหนังจีนที่พูดถึงความสัมพันธ์หรือบางอย่างเนี่ยเขาจะสอดแทรกในพวกนี้แหละความเก่าไปใหม่มาความเปลี่ยนผ่านของอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวพอมันเกิดการผลิตซ้ำพวกนี้ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นความร่วมสมัยละมันเป็นประเด็นร่วมสมัยที่คนจีนเขาจะเริ่มตระหนักแล้วว่าเขาจะเริ่มหวนหาอดีตนะครับว่ามันเคยมีอย่างนั้นอยู่แล้วก็เราจะเข้าไปสู่การปรับตัวเข้าไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมอะไรใหม่ๆยังไงนะครับอันนี้ได้อ่านมาเป็นอ่านรีวิวคนจีนนะครับนักวิจารณ์จีนคนจีนมาเขาบอกว่าเมืองที่เขาไปถ่ายเนี่ยเป็นเมืองฉางชุนนะครับมันเป็นเมืองที่อาม่าเนี่ยอยู่จริงๆนะครับเลยทำให้พวกกับเรื่องง่ายกับการทำงานนะครับภาพของเมืองฉางชุนเนี่ยถ้าเราไปดูในหนังเนาะครับเขาจะถ่ายออกมาให้มันมีความแบบมวลๆหน่อยมันจะไม่ที่สดใสอะไรขนาดนั้นรวมไปถึงการจอบเอาคาแรคเตอร์ของในงานแต่งมันจะมีสีที่พนักงานเนาะถ้าสังเกตใช่ไหมครับพนักงานเนี่ยเล่นมือถืออะไรไปหรือแม้กระทั่งคนเชิดสิงโตที่สูบบุหรี่แม้กระทั่งสีที่นางเอกเนี่ยมองไปที่ห้องโรแมนต์แล้วก็จะมีแบบพวกอัศวินที่เข้ามาแล้วก็จะเห็นตัวละครตัวผู้หญิงนะครับที่มองมาทางนางเอกเลยพวกนี้ครับมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พวกกับเขาจะทำให้เห็นว่าไอ้ความเป็นจีที่มันดูเหมือนจะสิวิไลจะก้าวไกลจะอะไรมากเนี่ยแต่มันรู้นะครับในความเป็นคนเนี่ยเขาก็ยังคงใช้ชีวิตในแบบที่มันเป็นแบบนั้นใช่ไอ้นี่คือมีความเทาอยู่ใช่มีความเทามีโลกตอนนี้มีโลกมืดอยู่อะไรแล้วเมืองนี้จริงๆในจีเนี่ยเป็นเมืองสเกลประมาณไหนเมืองกลางเล็กเมืองรองๆเมืองที่คนจะไม่ไปเที่ยวแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือมันจะเห็นด้วยชัดว่ามันก็จะมีและภาพความเป็นจีที่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นสิ่งที่พ่วงกับจีเขาอยากจะนำเสนอคือภาพออกมาก็คืออีกมุมนึงแหละใช่ไหมเป็นเมืองอีกเมืองนึงนะครับว่าต่อมาเพราะว่าแปลกมากว่าถ้าหนังจีเมืองที่เราจะเห็นมักจะเป็นเซี่ยงไฮ้หรือเมืองแบบเมืองข้างชื่อเลยเนี่ยก็มีเส้นไทยมีอะไรล่ะกวางโจวพวกนี้แหละสุดเจิ้งใช่สุดเจิ้งอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเมืองแบบแมสแมสที่หนังชอบไปเพราะเรื่องเมืองเนี้ยก็น่าสนใจอย่างนึงคือเราไม่เห็นภาพเมืองเก่าอันนี้ส่วนหนึ่งอ่ะอันนี้คิดแบบพวกกับเขาว่าง่ายกับการทำงานเพราะว่ารู้สึกว่าเขาว่าเหมือนเขาเอาเมืองที่อาม่าเขาอยู่อยู่แล้วพอเขาเฉยใช่ไหมเขาเฉยแล้วเนี่ยแล้วเขาก็คือไปสำรวจโลเคชั่นไปเรียนนะหรือว่าตัวของพวกกับเองที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในที่นั่นนะครับมันก็เลยมันคือหนังส่วนตัวเขาเนี่ยตอนจริงๆเนาะมันก็คือเล่าเรื่องราวของเขาใช่ไหมครับประมาณนี้นะอันนึงเสริมที่ตกใจมากคือไปเปิดเครดิตอาม่าใน IMDb เนี่ยเพิ่งเดบิวต์ในหนังเมื่อปีก่อนเองแต่เรื่องนี้เป็นแบบเรื่องแรกเรื่องสองของเขาเองใช่โหแบบแต่เขาเล่นดีมากนะเขาเล่นแบบโปรมากแล้วพยายามแบบไปถามคนจีนเขาเติมสื่อสารอย่างนี้แต่เขาที่เข้าเมื่อวันพฤหัสอ๋อไม่ก็เลยยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงใช่แต่ว่าคนที่ดูแล้วเขาก็จะมองว่ามันก็คือ
เขาก็ชอบนะครับคือเพราะว่าเขาก็จะมองว่ามันเป็นหนังที่คนจีนดูก็จะได้อีกรสชาตินึงเพราะมันถูกเล่าผ่านตัวละครที่เป็นอเมริกันโปรเจคติวิสต์ใช่ไหมใช่แล้วก็ได้อีกรสชาตินึงนะครับเลยทำให้น่าจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันได้รับการพูดถึงหรือว่าในแง่ตัวบทหรือความน่าสนใจของมันเพราะเราแทบจับไม่ค่อยเห็นหนังที่เล่าความสัมพันธ์แบบเด็กง่ายใช่ไหมในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเนาะโอเคน่าจะเรียบร้อยตอนนี้สวยสุดท้ายแล้วเนาะใช่เดี๋ยวค้างไว้ที่หน้านี้ก็ได้ครับเข้าสู่ช่วงรถชีวิตเหมือนคุยเองเลยอยากคุยกับผู้ชมมากชอบหนังเรื่องนี้ไหมครับชอบอยากรู้เหมือนกันว่าแบบในมุมของเราอยากรู้ว่ามีใครใจแข็งไม่เสียน้ำตาฉันเอาม่าโบกมือว่ามีเป็นไงฮะแบบโอ้ยไม่ร้องเลยผมยังน้ำตาซึมของเราไม่ร้องไงแต่มันแบบมันก็คือตื้นตันแหละตื้นตันใช่ไหมใช่แต่ว่าหลักคือหนังเรื่องตอนเรื่องเล่าหนังนี้ก็คือว่าสิ่งที่น่าสนใจของไฟล์วิดันเองนะครับก็คือเรื่องของ storytelling นะครับพิธีการเล่าเรื่องเราจะสังเกตได้ว่าประเด็นหนังมันน่าเล่นให้เป็นแบบดราม่ามากๆแบบที่ต่อมตามมากๆแต่ผู้กำกับเขาเลือกที่จะเล่าอีกเวนึงนะครับจุดที่เขาควรจะขยี้เขาไม่ได้ขยี้แบบจะเป็นสไตล์หรอกนะนี่แหละเลยมองเห็นว่าอันนี้เลยมองเห็นโดยส่วนตัวนะครับวิธีการเล่าเรื่องของฝั่งตะวันตกเนี่ยหรือว่าในหนังอินเดียในการยุคใหม่ๆนะครับเดบิวต์เออร์ชันมันจะมีความเป็นแบบนี้แหละจะมีความเป็นรู้สึกว่าจะสลายแบบมันคือแบบชีวิตหนึ่งชีวิตอะเราไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งตัดสายประโคมดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเนาะมันคือเราใช้จริงๆนะครับมันเลยทำให้หนังเรื่องนี้น่าจะอินหรือว่าร่วมสมัยกับความเป็นนักดูหนังในรูปปัจจุบันมากที่สุดใช่ครับว่าดราม่าส่งประมาณนี้แหละคือมันไม่ตัดเหมือนยุคฮ่องกงยุคผู้หญิงฆ่าอะไรมันไม่ได้ไม่ตัดแบบนั้นแล้วใช่เดอะตอยรักคลับนี่คือถ้าใครได้ดูนี่คือแบบตอนนั้นดูพิซซินไปบ้านอยู่ร้องไห้เพราะเขาต้องเจอสแตนเดนเทสแบบว่าประมาณนี้ครับซึ่งมองว่าสไตล์แบบนี้เนี่ยในยุคปัจจุบันน่ะแทบจะหายแล้วสังคมเปลี่ยนรสนิยมวัฒนธรรมหรือว่าการมองโลกของเรามันเปลี่ยนเราจะไม่มานั่งมาแบบคือหลอกนะครับใช่ประมาณนี้นะครับเป็นเท่าที่สังเกตได้นะครับมีคำถามไหมครับถามมาได้เลยมันมีเปิดถามแล้วมีเวลานั่งอยู่ด้วยกันอีกชั่วโมงนึงเลยนะครับถามมาครับถามไม่เหมือนจะไม่ติดเหมือนยังไม่เดี๋ยวมีทีมงานคอยวิ่งไมค์ให้ไมค์ออกไม่เหมือนฮัลโหลโอเคครับขอถามพี่ดิวนะคะคือเราสนใจคือตัวอาม่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนจีนที่เขามีความว่าเขารักหลานสาวคนนี้มากแล้วก็คือเหมือนเขาค่อนข้างที่จะให้อยากให้ลูกหลานนะไปเรียนอยู่เมืองนอกซึ่งเรารู้สึกว่าอาม่าในความคิดเราอะไรเงี้ยปกติคนจีนจะไม่ได้เป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้มองส่วนตัวนะครับว่าพอเขาเล่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเนี่ยมองว่าน่าจะมีอาม่าหลายรูปแบบหรือเปล่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองภาพรวมของอาม่าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมองว่าเขาก็น่าจะเป็นคนที่แบบก็อยากให้หลานนะไปเพราะว่าตามใจลูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่เราจะมองว่าอาม่ารักหลานเนี่ยอาม่ารักลูกก่อนหรือเปล่านะครับเพราะถ้าอาม่าไม่รักลูกเนี่ยเขาจะไม่คงจะไม่ยอมให้ลูกเนี่ยไปอเมริกาหรือเปล่านะครับก็จะถูกเราเพราะว่าหลักที่แหละก็เลยเหมือนกับว่าโอเคไปถึงจุดนั้นแล้วหายไป25ปีอย่างที่ครูดีหรือเปล่านะครับว่าพอคนที่แบบเป็นแม่นะหนังไม่ได้เล่าในมิตินั้นนะครับเพราะว่าหนังมันเซอร์วิสคอยป้อมวิวไปที่ตัวนักเอกทั้งส่วนใหญ่ใช่นะครับ
ามต่อค่ะพอดีเรื่องนี้เห็นว่าเขาใส่สัญญาตรงที่เป็นล็อกที่เราจะเห็นอยู่ประมาณ 2-3 ฉากที่ห้องที่นิวยอร์กห้องที่จีนแล้วก็ตอนสุดท้ายคือถ้ามองในมุมเขียนบทเราควรจะคิดสิ่งนี้เอาไว้ก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะทำให้มันบทมันไปทั้งเรื่องก่อนแล้วเราค่อยคิดที่จะใส่มันเข้าไปก็วนการทำงานใช่ทำการภาพเหมือนกันแล้วเราต้องมีคนถามเลยว่านกกำมันสื่ออะไรไปถามคนโตคนจีนเลยไหมเขาบอกว่าไอ้นกเข้าบ้านเนี่ยมันเหมือนเป็นความเชื่อแบบสมัยโบราณมากๆเลยว่าเวลาที่นกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะส่งเสียงร้องตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันจะทำให้คนจีนจะรู้สึกว่าเหมือนนกกำมีข่าวร้ายอะไรมาออกแต่ว่ามีความเชื่อที่โบราณการมากแล้วนะครับแต่ทีนี้พูดถึงในเชิงของงานเขียนบทเนี่ยถามเรานะเราจะวางพล็อตเรื่องหลักๆที่ต้องการจะเล่าก่อนเพราะว่าในซีนของพวกที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นซีนแบบซีนที่เราสามารถใส่เข้าไปเพื่อที่จะบอกว่าคอนฟลิกต์ตรงนี้เดี๋ยวนางเอกต้องเจอเหตุการณ์ต่อไปนางเอกจะต้องเจอเรื่องไม่ดีแล้วหรือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเฮ้ยทำยังไงล่ะที่จะทำให้คนดูเนี่ยเห็นลางผิดลางพวกนี้มาก็เลยเอาซีนนี้ใส่เข้ามานะครับแล้วก็พอเขาคิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้พัฒนาออกไปได้ว่าพอมีโนเข้ามาแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนจบเนี่ยแต่คือครับมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ได้เห็นที่เขาจะสานเข้าไปครับขอถามต่ออีกข้อนึงเรียนเดอะจอยรักขับกับเรื่องนี้คือค่อนข้างจะแนวคิดมันจะต่างกันแล้วเพราะว่าจอยรักขับเท่าที่จำได้ว่าเคยดูมันค่อนข้างจะคล้ายๆแบบโอ้ยอเมริกานิดนึงในฐานะที่เป็นอเมริกันบอร์นไชนีสมันจะมีความที่ว่าอเมริกาเหมือนเป็นโลกใบใหม่ที่ทำให้คนจีนได้ประสบโอกาสใหม่ๆแต่สำหรับเรื่องนี้มันเป็นเหมือนการกลับคืนสู่รากเหง้าของเขาอะเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเทรนด์ของคนจีนในอเมริกาด้วยที่ทำให้รู้สึกว่าเขากำลังนำความเป็นจีนของเขากลับมาหรือเปล่าเนี่ยอย่างไอresident asian ก็มีความเหมือนกับมาอวยความเป็นจีนในตัวตนของเขาอยู่เหมือนกันค่ะมันเป็นโลกที่เปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าประเด็นน่าสนใจนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งในใบปิดหนังที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนนะครับก็จะเขียนออกมาว่าเนี่ยให้กลับมาบ้านบ่อยๆนะครับมีประตูจีนให้กลับมาบ้านบ่อยๆคิดว่าเขาในมุมของผู้กำกับเองเนี่ยเขาสอดแทรกเรื่องนี้ไว้แน่ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการพยายามที่จะให้คนที่แบบว่าคนจีนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยกลับมาประเทศเขาบ้านกลับมาเยี่ยมญาติเยี่ยมผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับบ้านนะครับเพราะว่ามันเห็นสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปเพราะว่าคนเริ่มที่จะมีความเป็นปัจเจกมากขึ้นโอไฮโอมันมากขึ้นนะครับแต่ว่าทีนี้ไอ้คุณค่าความเป็นจีนนะแม้กระทั่งในประเทศจีนเองเนี่ยก็น่าจะได้รับอิทธิพลจากทางฝั่งตะวันตกมากเหมือนกันนะครับก็เลยประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ผู้กำกับเนี่ยเขาพูดถึงกันใช่แน่ๆมีแน่ๆครับเพราะไม่งั้นจะไม่เป็นคอมโบที่ว่าให้กลับมาบ้านมาเสริมอีกอย่างนึงว่าในตัวละครมันมี3รุ่นถูกไหมครับคือรุ่นคนจีนที่อยู่จีนก็คืออาม่าคืออยู่ตั้งแต่เกิดจนเนี่ยใช่รุ่น2คือรุ่นพ่อครับเกิดที่จีนแล้วก็ย้ายไปต่างย้ายไปในช่วงกลางคนใช่ไหมแต่งงานแล้วรุ่นที่3คือลูกใช่ไหมครับคือหลานนะคือนางเอกก็คือเกิดที่จีนสั้นๆแล้วความทรงจำเกี่ยวกับจีนเหมือนจะไม่ค่อยมีละลางๆแล้วก็ย้ายไปซึ่งอย่างที่พี่ยูพูดมาจะเทียบได้กับเป็น A B B C คือมีกลุ่มเด็กรุ่นหลานนะครับเจน3เจน4ครับที่ไม่เคยกลับมีจีนมาเลยใช่ซึ่งก็จะมีความสนใจอยู่กับจีนเลยหรืออาจจะมีแบบลางๆเหมือนที่นางเอกมาถามว่าที่บ้านตรงนั้นอยู่ไหนตรงนี้ไหนครับที่เมืองมันเป็นเมืองนี่มันไม่ใช่หมู่บ้านหรืออะไรไม่ใช่คืออยู่ละผมว่ามันน่าจะมีเซนส์นี้ด้วยอันนึงคือเรื่องเล่าเรื่องคนทะเลอีกอันนึงคือตลาดจีนแรงมากใช่ครับตอนนี้คือเป็นตลาดใหญ่น่าจะกำลังจะแซงอเมริกาในข้ามกลางของโลกภายใน3ปีครับน่าโตกว่าออฟฟิศฮอลลีวูดเอ๊ะถ้าหนังคอนเทนต์จีนแล้วมันเข้าจีนได้มันก็ใช่จริงๆเราแทบไม่รู้เลยว่าจีนแล้วที่เขาดูกันเองทำรายได้เป็นแบบโอ้โห600ล้านดอลลาร์นักแสดงหรือคนเขียนบ
คือซีรีส์นะนี่คือซีรีส์ใช่ป่าวนะผมเนี่ยจริงตรงนี้ทันไหมเนี่ยแค่อยากจะบอกทุกคนเหมือนกันว่าเราไปลองดูยังไม่เสียหายเราเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่เนี่ยเราอย่างนั้นคนคำหนังนะครับเรียนมาสั่งจีนเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเปิดมันจะเปิดตลาดเรามากนะครับอย่างตอนทำเรื่องเขียนเรื่องร้ายที่ไหนเนี่ยเพราะว่าโอเคเราพอรู้ภาษาจีนเนี่ยเราลองรู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเพราะว่ามันจะมีกลุ่มนายทุนจีนนะครับที่เขาจะพยายามเหมือนแบบเขามีปั่นเยอะมากในอาลีบาบาอะไรเนี่ยเขาพยายามที่จะหาช่องทางในการที่จะสร้างสรรค์งานผลิตคอนเทนต์นะครับเขียนบทอะไรก็ตามอย่างเงี้ยตลาดวงตรงเนี้ยมันกว้างมากเพียงแต่ว่าอุปสรรคทางภาษาเนี่ยเราจะไปใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคนจีนเนี่ยเขาต้องการสมองว่าคนครีเอทีฟในแบบของคนไทยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนจีนเขาก็ชอบดูซีรีส์ไทยด้วยกันนะครับก็จะทำสิ่งใกล้ๆกันใช่ใช่นะครับก็น่าสนใจเรื่องภาษาว่าตีเท่าตอนนี้มันมีไทยมีอังกฤษซึ่งมันก็จะมีงานสตรีมมิ่งออกมาเยอะนะครับช่วงตรงนี้ใครที่ในนี้มีใครทำงานเขียนบทหรือเรียนเขียนบทอยู่ไหมครับขึ้นมีไหมเอ่ยอย่างไม่น่าลกก็คืออย่างที่พี่จิ๊บพี่ดิวบอกแหละภาษาจีนมันเป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจครับเป็นทางที่เราจะสามารถไปทำเงินได้เนาะขยับขยายอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ชายผมก็ถึงเรื่องเจเนเรชันแหละแล้วก็เจอแบบนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนจีนเองเขาก็ผสมรุ่นสู่รุ่นจนเงินนอกนะครับมันก็จะมีกลุ่มคนเด็กที่ยังไม่ได้กลับมาบ้านไม่ได้เริ่มที่จะไม่รู้จักว่าวัฒนธรรมจีนเป็นยังไงการกลับบ้านมีกินข้าวเป็นยังไงในประมาณนี้นะครับแต่ก็เลยเป็นตัวแทนที่จะพยายามส่งเกษตรของนี้ไปว่ามันให้เห็นถึงความตอนออกนะความคุณค่าความดีงามที่ในความเป็นจีนของเขานะครับประมาณนี้นะครับคำถามต่อไปครับมีไหมเอ่ยคำถามยกมือได้เลยครับเดี๋ยวหน่วยวิ่งใหม่เราวิ่งใหม่ไม่ต้องอายครับนี่ครับถ้าอยากจะมาตอบระหว่างเราพาวไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครถามก็ยกมือแล้วกันนี่ชอบถามครับไม่เคยถามเลยครับโอเคชอบซีไหนกันบ้างครับเตอร์เนี่ยมีซีไหนที่ชอบไหมครับมีซีไหนที่รู้สึกว่าแชร์ได้ไหมครับเพราะจริงๆแล้วมันอยากรู้เหมือนกันชอบซีไหนครับชอบซีนที่ไปรับผลการตรวจมาครับแล้วทีนี้พอพูดแล้วก็มันเดินออกมาแล้วทำให้มันดูอีปิดขึ้นมาอ๋อใช่ครับซีนนั้นน่าสนใจที่มานั่งแก้กันใช่ไหมใช่มันเหมือนเป็นมิชชั่นเนาะหรือมิชชั่นสำเร็จแล้วคุณได้เห็นว่าแก๊งครอบครัวเนี่ยจากที่อาจจะมีคอนฟลิกต์ข้างในทะเลาะกันเป็นโปรจีบ้างครับอันนี้มันเป็นซีนภารกิจนะใช่ตามที่คนสองรัวสามเด็ดใช่อันนี้สอนอันนี้พูดเพิ่มเลยนะครับว่าจะสังเกตดีๆเนาะอันนี้คือเรื่องขององค์ประกอบการวางตัวละครนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนางเอกอ่ะจะเป็นแบบอยู่ท่ามกลางคนที่แบบเหมือนตัวเองจะอยู่ในบรรยากาศสังเกตดีๆนะครับว่าตอนโต๊ะจีนเราจะตอนรู้สึกแบบเหมือนแบบไม่ได้เป็นจุดสนใจอ่ะแต่พอจุดที่นางเอกเนี่ยเขาเอ็นไลเทนแล้วเขาตัดสินใจที่จะโอเคเดี๋ยวกูเนี่ยจะไปเอาคนอะไรเองแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยหนังเนี่ยพอวิธีการเล่าเรื่องของเขานะครับเขาได้จับตัวละครเนี่ยเดินมาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบจริงๆเอาไว้เวลาที่เป็นใครเป็นพวกกลับนะครับมันจะทำให้เราเห็นว่ามันทุกอย่างเราเรียนได้หมดนะครับมีซีนไหนอีกไหมครับที่ชอบกันได้คุยกันได้มีไหมชอบซีนที่เป็นอาม่าเหมือนนินทาลูกสะใภ้หลานสะใภ้ที่เป็นคนญี่ปุ่นก็เลยรู้สึกว่าปกติเราคือจริงๆแล้วตอนนี้คือคนจีนเขายอมรับที่จะให้หลานหรือว่าลูกเขาไปมีคนต่างชาติไปมีแฟนเป็นคนต่างชาติมากน้อยแค่นั้นหรือเปล่าคะโอ้ไม่ใช่คนจีน มีใครมีคนจีนในห้องมีใครตอบได้ไหม
เดี๋ยวให้ตอบผมดีกว่าครับวันนี้เรามีขอไปเรามีคนผู้ชมครับขอบคุณครับก็ผมเป็นคนจีนครับที่ตอนนี้ทำงานที่ประเทศไทยครับแล้วก็จริงตอนนี้ขอโทษที่ภาษาไทยไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับตอนนี้สังคมก็ค่อยๆเปิดเผยมากขึ้นก็เลยตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีครอบครัวเยอะขึ้นที่รับได้ว่าลูกจะแต่งงานกับคนต่างชาตินะครับแต่อาจจะรุ่นเก่ายังเช่นบ้านผมอาจจะญาติหรือว่าปู่เขาอาจจะยังรับไม่ได้แต่ว่าตามเวลาผ่านไปก็สังคมก็ค่อยๆเปิดเผยมากขึ้นครับเดี๋ยวถามต่อเลยนะครับเรื่องของคนจีนนะครับหนังแล้วความรู้สึกของเราเนี่ยเราดูแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับผมดูหนังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็รู้มานานแล้วหลังจากดูเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าก็ชอบนะครับแต่ว่ามีหลายๆฉากผมเชื่อว่าในสายตาคนจีนเขาอาจจะรู้สึกเวอร์ไปก็แม้กระทั่งผมเป็นคนจีนบางฉากผมก็ไม่เคยเจอในชีวิตผมนะครับก็อาจจะเป็นเทคนิคบางอย่างของผู้กำกับที่อยากจะให้เหตุการณ์โดดเด่นขึ้นแสดงให้มันชัดเจนขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับคุณครับคุณครับสวัสดีครับผมเขาเป็น ABC ไหมเขาก็น่าจะเหมือนกันเองใช่ใช่ว่าเกิดที่จีนได้เขาว่าเป็นคนใช่เกิดที่จีนแล้วเขาเหมือนไปอยู่อเมริกาตั้งแต่เด็กใช่ตอนที่สุดตัวนี้ไม่ไหวครับเนี่ยเราอ่ะสุดตัวเราเลยเนาะเรารู้สึกว่าการที่เขาสั่งวิดีโอมาตอนจบอ่ะวิดีโอยากตัวจริงเราติดขึ้นมาเรารู้สึกว่ารู้จักจริงๆใช่จริงๆอ่ะถ้ามันจบประเภทแบบนกแบบครึ่งขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกมันจะอิ่มใช่อันนี้ส่วนตัวนะครับแต่พอไปถามคนอื่นเขาบอกว่าอ่ะเขาใส่อย่างนี้เข้ามาเนี่ยมันก็เซอร์ไพรส์เขาเหมือนกันในเชิงว่าโอเคอย่างที่สุดเนี่ยเราพอจะเห็นความหวังว่าตัวละครเขายังมีชีวิตอยู่นะนะครับแล้วก็อันนี้มาแชร์ให้ฟังนะครับบทที่วิวให้ไหมเชิญเชิญครับอันนี้แบบพูดถึงซีนที่ชอบนะครับชอบแบบพวกซีนที่เขานั่งกินข้าวกันครับลงแต่ว่าเลยแบบว่าอันนี้เป็นคนไทยจีนแต่ว่าไม่ได้จีนแบบขนาดนั้นจีนแบบ 5% อะไรเงี้ยอ๋อครับครับก็รู้สึกว่าแบบชอบเวลาที่เขาจะมานั่งคุยกันอะไรอย่างงี้เช่นมีอันนึงที่กินข้าวแล้วก็บอกว่าให้คุยกันเรื่องแฟนของเขาเขาแบบว่าอย่าบอกใครนะว่าเพิ่งคบกันแบบแค่ไม่กี่เดือนให้บอกไปเลยว่าคบกันปีนึงอันนี้ก็คือแบบมันเข้ากับเรื่องธีมรักษาหน้าของจีนแล้วก็มันดีเด่นครับผมแบบว่าคนเราสามารถแบบรู้สึกถึงได้คิดว่าคนไทยมันก็น่าจะคล้ายๆกันใช่ใช่ครับความเป็นจีนไทยก็จะทำเป็นเรื่องภาพรวมของตะวันออกใช่ครับใช่จริงๆเรารับเข้ามาเยอะเหมือนกันแล้วก็อันนึงที่คุยกันแล้วก็ที่จะส่งลูกไปเรียนอเมริกาอันนั้นก็แบบว่าค่อนข้างใกล้กันนะครับความรู้สึกใช่ครับนี่ครับแบบบอกนะเราว่ามันเป็นสีที่แบบโฆษณาพวกนี้แหละเขาไม่ประเด็นอะไรเขาก็ใส่เข้าไปทั้งหมดในประมาณนี้นะครับมันก็จะเห็นได้ชัดคือความดีอย่างนึงของโพสิชันป๊อปจีนเนี่ยถ้าสังเกตดีคือพอมันเป็นป๊อปกลุ่มทุกคนนี่นั่งมองตัวเห็นหน้ากันหมดหมายถึงว่าทุกคนเท่ากันไม่มีหัวโต๊ะไม่มีปลายโต๊ะถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมฝรั่งมันจะต้องมีหัวโต๊ะก็คือมีเจ้าหน้าหัวโต๊ะแม้มันมีลักษณะไฮไลท์ขี้เขาเรียกไฮไลท์ขี้กันอยู่หน่อยๆถ้าเป็นวัฒนธรรมยุโรปทีนี้พอกลับไปที่บ้านเราเป็นโต๊ะแบบไหนเราก็จะเห็นว่าสภาพในบ้านเราเป็นยังไงกับในบ้านผมเป็นโต๊ะกลมแล้วก็นั่งคุยกันอย่างนี้แหละใช่เพราะว่าเคยคิดเหมือนกันตอนดูเคซี่ดิเจเชียนเนี่ยไอซีมันก็ซีไพ่มันก็จ่องนะเคยตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นหนังไทยหรือว่าซีที่ไทยเนี่ยมันจะมีฉากไหนที่แทนอะไรถึงได้ครับแต่เขาว่าสนทนาเรื่องหนึ่งแหละเออคือการตามทับไปกันอยู่แต่แล้วเขามีไพ่ก็ตอบที่มันแบบเปิดไพ่ออกมาเลยนะไม่แน่ใจนะถ้า
ถ้าเป็นเล่นป๊อกได้ไหมคงโดนไม่ได้คงไม่ผ่านเซ็นเซอร์ป๊อกได้มันก็ไม่ใช่ไทยไงชื่อหอดไหมพยายามแบบก็อาจจะเป็นแบบทำข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจบที่เอาไว้ไปฝึกดูนะครับว่าเวลาจะออกแบบดีไซน์ซีนที่จะเป็นเรื่องของได้ทั้งประเด็นด้วยแล้วก็ได้ทั้งแอคชั่นที่มันแบบเสริมกับตีด้วยเนี่ยถ้าทำออกมาได้ครบทั้งสองอย่างเนี่ยได้ซีดีใช่ไหมครับสมมติรีเมคแฟนวิวเป็นไทยเนี่ยไทยเก๊กมาเปลี่ยนเป็นลำไทยได้ไหมอะไรเงี้ยก็มองคิดมันก็ไม่ได้ได้เนาะเนี่ยฮะเราต้องหาอะไรหนังเราอะมีใครมีไหมนี่ครับชอบซีนไหนเอ่ยน้องผู้หญิงนี่ครับนี่เป็นคำถามแต่ได้ครับครับดีครับคือแบบเราอยากรู้ว่ามันมีองค์ประกอบอะไรที่ทำให้แบบมีเดียคอนเทนต์สักอย่างนึงอะสามารถ access อารมณ์ของคนหมู่มากที่มีแบ็คกราวด์ต่างกันได้ยังไงคือเรื่องนี้เขาไม่ได้แค่ access emotion อย่างเดียวแต่ในภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่าแทบจะ emotional hijack เลยอะแบบมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะอันนี้มองเรื่องของการนำเสนอที่การเล่าเรื่องที่ทำให้มันทัชชิ่งใช่ไหมครับในส่วนตัวของคนเขียนบทนะครับหรือว่าการนำเสนอเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยก็คือเราต้องคิดสิ่งที่เราทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันนะครับเรากินข้าวเราไปงานแต่งงานเราใช้ชีวิตร่วมกันด้านคนครอบครัวเราจะสังเกตได้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่เล่าเรื่องในชีวิตประจำวันเลยนะครับอันนี้พอตรงนี้พอคนที่มีฟิล์มออฟเอ็กซ์พีเรียนซ์ร่วมกันเนี่ยฉันเคยแบบกินข้าวโต๊ะจีนมาก่อนฉันเคยไปงานแต่ฉันเคยเห็นภาพพวกนี้มาก่อนนะส่วนงานอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งเรื่องนะครับส่วนเรื่องของ emotional hijack ของมันหมายถึงว่ามันทำให้เรารู้สึกแบบมันกระชากใจเราครับหรือว่าอย่างนั้นใช่ไหมคือเหมือนแบบลงไปที่จิตพึงสำนึกจิตใต้สำนึกของคนได้โดยที่แบบเราไม่ตั้งตัวเลยอ๋อมันหมายถึงยกตัวอย่างคือครับแบบว่ามีซีนไหนที่เราที่เราสุดอย่างไรบ้างเนี่ยความเป็นอินเทอร์เน็ตไฮไลท์ของเราเหมือนฉากที่อาม่าบายบายอ๋อโอเคอ่ะอันนี้ในสเตนอันนี้อิเลเมนที่สเตนนะครับเวลาที่เขาจะสร้างหนังอะไรพวกนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าการที่ในตัวผมเนี่ยอาม่าโตลาแล้ววิธีการเล่าเนี่ยซีนนี้เป็นซีนบังคับนะครับมันต้องมีการลาจากแต่วิธีการลาจากเนี่ยคนแต่ละคนในฐานะเขียนบทเนี่ยประสบการณ์ไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับอาม่าอาจจะเหมือนแบบเขาประสบนั่นก็ได้นึกออกไหมว่าจะไปไหนจะไปนะหรือต้องตามเนี่ยไอเนี้ยซีนเนี้ยที่มาทำงานอ่ะส่วนนี้เป็นเพราะว่ามันคือความเรียบง่ายจริงๆนะครับว่าก็คนประจักษ์ก็คือการลาจากคาแรคเตอร์อย่างที่บอกเนาะอาม่าเขาเป็นคนเจ้าพี่เจ้าการแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบมันถูกปูมาตั้งแต่แรกครับว่าเป็นคนเจ้าพี่เจ้าการแบบไม่ได้ไปเถอะเงี้ยแต่ใจเขาอะไม่ได้อยากไปอยู่แล้วหรือเปล่าครับแต่ว่าพอความเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยแต่พ่อแม่ของผมเองแล้วตามเป็นคนอย่างนี้แหละเป็นคนที่แบบไปเถอะแต่ว่าลึกๆเราไม่ได้แสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาจริงๆนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้นี่แหละจะสังเกตดีๆในซีนนี้นะครับวิธีการที่เขาเนี่ยหายใจเรามาได้เนาะมันคือจังหวะของการปิดประตูนึกออกไหมครับถ้าสังเกตดีๆเนาะเขาไม่ได้ไปเคาะประตูอะไรนะแต่เป็นลักษณะของพอรถมันเคลื่อนตัวไปอะอาม่าค่อยๆลูบรถไปเรื่อยๆนึกออกไหมครับมันจะเป็นจังหวะบีบเล็กๆพวกนี้แหละมันทำให้เราเห็นปึ๊บพอเสร็จปึ๊บกล้องตัดมาเป็นพอยต์ออฟวิวของนางเอกแล้ววางโพลอาม่าโบกมือแล้วเป็นจังหวะนิดนึงนะครับที่อาม่าแบบร้อยไห้แต่ว่าแอคชั่นแอคติ้งของเราแม่ก็จะไม่ใช่แบบล้มลงไปขนาดนั้นนะครับมันก็ทำให้เราแบบดึงกระชากออกมาได้ละและเอลิเมนต์ต่อมานะครับคือดนตรีสังเกตดีๆเนาะพอจังหวะที่นั้นไปเสร็จปุ๊บเพลงจะชื่อเพลงไม่ได้มันขึ้นมาเลยใช่นะครับชื่อมันเป็นเพลงที่แบบนั่นแหละคือข้อกระดับดึงดนตรีพอดนตรีมันได้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงกล้องไปจับตัวของแม่ใช่ไหมครับที่จริงๆแล้วตัวเองที่แบบเป็นคนเก็บความรู้สึกตลอดเนี่ยก็แอบร้องไห้เหมือนกันไอ้รายละเอียดอีโมชั่นอลพวกนี้นะครับมันคือสิ่งที่ทำให้คนอ่ะรู้สึกมันทัชชิ่งมากๆโดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่ฝืนมันคือชีวิตจริง
ครับซึ่งยากมากเขียนมาเลยยากมากนะครับเสริมอีกอย่างคือหนังมาตั้งท่ามาตั้งแต่แรกชื่อเรื่องที่ชื่อดูแฟนเวลมีการจัดงานใช่ไหมใช่แล้วเรารู้ว่าคืออย่าไปบอกครับอย่าไปบอกงานอย่าไปบอกใช่อินเทนชั่นของนางเอกที่จะไปหาอาม่าคือไปเพื่อบอกลาเนี่ยพอรู้ว่าอยู่อาม่าก็จะไปเลยนี่คนดูรู้แต่แรกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยเหมือนที่พี่ดิวบอกแต่พอจังหวะมันมาในช่วงที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างคลี่คลายสุขมีความสุขที่สุดของหนังละแล้วก็ไปเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโดนแฮนแจ็คเนี่ยโดยสื่อมวลชนเพราะว่ามันเป็นการเรียงอารมณ์บทหนังเป็นเรื่องของการเรียงอารมณ์ใช่ครับจริงๆเป็นการเล่าเรื่องทุกสารนิยายหรืออะไรก็ด้วยหรือนั่นน่าจะเป็นก็คือการเรียงรอยอารมณ์ใช่พอเรารู้สึกว่าตัวเราเองถูกติดกับตัวละครแบบนี้อีโมชั่นจะมาใช่ครับนั่นคือสิ่งสำคัญในวิธีการเล่าเรื่องหนังประเภทนี้เนาะก็เป็นหนังที่แอคชั่นที่บูรณาการใช่ไหมความสัมพันธ์ด้วยตัวคำถามต่อไปครับข้างหลังครับที่แถวที่สองคืออยากถามเรื่องของการเล่าเรื่องอะครับคือว่าเรื่องนี้กับเรื่องคิมจียองอะมันความเหมือนกันคือเรื่องของการอยู่ในประเด็นที่ว่าคนเราใช้ชีวิตเพื่อครอบครัวแต่ว่าอยากจะถามเรื่องการเล่าเรื่องอะว่าเล่ายังไงให้มันประเด็นนี้อะให้มันรู้สึกว่าการเล่าเรื่องมันต่างจากหนังที่เคยมีมาแล้วไปกันเพราะว่าอย่างหนูเคยเรียนวิชาฟิล์มดีเรคติ้งอะไรเงี้ยก็คือต้องทำหนังเรื่องนึงของตัวเองแต่ว่าเราก็เล่าเรื่องคนจีนเหมือนกันที่ความสัมพันธ์การกินข้าวบนโต๊ะอาหารเลยนะแต่ว่าสุดท้ายพอทำไปแล้วคอมเมนต์ที่ได้กลับมาคือมันยังไม่ได้ต่างจากหนังที่เคยมีมาอยู่แล้วเลยก็เลยอยากรู้ว่าวิธีการเล่าหรือทำยังไงให้มันต่างประมาณนี้ค่ะเราเองเป็นสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าสมมตินะมันส่วนตัวนะเชื่อว่าหนังทุกเรื่องมันต่างเหมือนเพราะว่าในความหมายของไม่ต่างนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าบทสนทนาของเราหรือเปล่าวิธีการเล่าของเราอะที่มันก็ไม่ได้ฉีกอะไรเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแต่คำถามว่าจะทำยังไงให้มันต่างเนี่ยยากแล้วยากเพราะว่าคือเอาจริงๆเนาะเวลาที่เราทำงานเขียนบทอะไรพวกนี้ในการกำกับนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องมีประสบการณ์หรือว่าเขาเรียกว่าประสบการณ์หรือกระทั่งมีความเรียกว่าอะไรอ่ะมีดูหนังเยอะมีประมาณมีของในคลังเยอะใช่แต่ทีนี้เขาถามว่าทำไมที่มันต่างอ่ะตอบไม่ได้แต่จะทำแต่ว่าจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราอ่ะอันนี้สำคัญกว่าเพราะบางทีเวลาฟังคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยทำไมหนังเรื่องนี้ทำไมเธอทำหนังเรื่องนี้ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเลยเนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่าเราอาจจะไม่เล่ามันไม่เข้ามือเราอาจจะยังไม่เด้งพอหรืออะไรหรือเปล่านะครับคือคำถามเนี้ยพอให้มันเรื่องความไม่ต่างเนี่ยมันต้องแยกกันว่าฟอร์มรูปแบบอย่างเงี้ยฟอร์มอย่างหนังแบบแฟนเบลมันมีไหมมันก็มีหลายเรื่องที่เล่าแบบนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าความต่างของมันคือรายละเอียดอันนี้คือสิ่งที่พี่ดิวยาพูดว่าเราใส่รายละเอียดที่มีถ้าเรารู้แล้วขยายมันให้มันน่าสนใจขึ้นได้ไหมซึ่งถ้าถามผมหนังมันทำมันเป็นร้อยปีอะฟอร์มทุกอย่างถูกเล่าไปหมดละวิธีการต่างๆถูกเล่าไปหมดแล้วมันถูกคนอื่นทำไปหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเฉือนกันได้ต่างกันได้ค่ะนี่คือความคือดีเทลเนี่ยด้วยแล้วก็ประเด็นที่เราอยากจะเล่าด้วยใช่ประเด็นนี้สำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเรามันไม่มีอะไรฝังภายใต้ดวงอาทิตย์แล้วแหละใช่ใช่เพราะผมก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยทำไปเลยแล้วเราค่อยควานหาค่อยเติมสารลงไปดีกว่า
ยังไม่ต้องกังวลในตอนแรกของคนที่ทำนะว่ามันจะเหมือนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหมคือหนีไปไงมันก็ไม่ผลอ่ะใช่เออถ้าถามเราใช่ไหมครับลองเจอผลเราก็เจอหนีไงมันก็ไม่ผลหรอกเพราะว่าประสบการณ์ทุกอย่างของเราเวลาเราเสียเราก็อิงมาจากการดูการรับการคนอื่นนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราเขียนไปเป็นสัญชาตญาณของเราอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปพ้อหรือไปตรงกับสิ่งที่มันเคยมีอยู่แล้วบนโลกใบนี้ใช่นะครับใช่ครับภาพต่อไปครับซูมสรุปดีเนาะมาดามเมาอันนี้ของนอกเรื่องนะครับนิดนึงนะคะสักครู่นี้เห็นว่าคุณยิวบอกว่าตอนนี้มีบทงานกับทำเขียนบทกับที่ประเทศจีนที่ก็เลยอยากจะสอบถามต่อนิดนึงว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาอะเลือกที่จะเลือกคนต่างชาติแต่เรามาเป็นคนเขียนบทและอีกข้อนึงก็คือคิดอยากจะสอบถามทางคุณยิวและคุณแป๊บว่าอะไรเป็นข้อได้เปรียบในฐานะที่เป็นคนต่างชาติที่จะเขียนบทให้กับคนจีนนะคะต่อไปนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าคนจีนเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยเขาคิดระเบิดระเบ้อมากซีรีส์วายที่จีนคิดระเบิดระเบ้อมากของไทยนะครับชายทีนี้ก็แหละพอความที่มันคิดระเบิดระเบ้อทั้งหลายแหล่นะครับมันและมันเลยทำให้ในคนจีนเนี่ยเขาเลยสนใจความเป็นครีเอทีฟหรือว่ามันสมองของคนไทยในการที่จะคิดคอนเทนต์ซีรีส์วัยรุ่นที่มันแตกต่างไปจากความเป็นซีรีส์จีนนะครับว่าแนวคิดของซีรีส์จีนเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบนึงนะครับที่เขาก็ดูแล้วก็จะไม่ได้แบบเหมือนเดิมนะครับเขาจะพยายามที่จะหาขอบเขตใหม่ๆด้วยแล้วก็หาเนื้อหาใหม่ๆด้วยและที่สำคัญที่สุดครับราคาถูกใช่ครับอันนี้เวลาที่ต้องมองในส่วนของธุรกิจเนี่ยอย่างที่บอกเขาเฉียนคนจีนเฉียนบทนะครับประมาณนึงเขาได้เป็นแบบแสนเป็นแสนสองแสนนะในขณะที่ราคาของเราเนี่ย50,000ถึงร้อยเจอแล้วนะต่อคอร์สอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ของดีด้วยแล้วเราได้ของดีด้วยที่มันราคาไม่แรงด้วยประมาณนะครับแล้วก็ถามถึงข้อดีใช่ไหมครับข้อดีก็คือผมมองว่าความเป็นคนดูจีนะครับที่เขาพอเราสามารถที่จะเอาซีรีส์ไทยนะครับฮอร์โมนหรืออะไรก็ตามนะครับไปเปิดตลาดได้แล้วเนี่ยซีรีส์วายที่เขาจัดแฟนคลับอะไรกันเนี่ยครับมันแน่นอนจะเป็นข้อดีในการที่เราเนี่ยสามารถที่จะคิดคอนเทนต์นะครับที่เราที่เหมือนคนจีนก็รู้แบบว่าไอซีรีส์ที่แบบมีคนไทยชิมเนี่ยยังไงก็ขาดได้ใช่เขาก็เลยดึงออกมาทำประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับเห็นว่าเสริมเราเคยเขียนแต่ผีแน่ๆครับคือจีนทำผีไม่ได้ใช่เลยเซนเซอร์จีนเนี่ยเขาจะเอาแน่ออนออกอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมนะครับในแน่ใจล่าสุดปัจจุบันเนี่ยหนังหรือซีรีส์ที่ห้ามเด็ดขาดเนี่ยวายห้าแน่แน่วายฉีห้าแน่แน่กระเทยห้าแน่แน่ความเชื่อที่เป็นเรื่องของศาสนาข้ามภพข้ามชาติไม่ได้แน่ชูนอกใจไม่ได้แน่แน่ฉะนั้นนะครับใช่ความจริงที่มันเป็นเนี่ยพวกเนี้ยเป็นหน้าที่คนไทยเพราะเขาก็จะมาหาคนนอกตลาดหมายถึงนอกตลาดจีนที่รู้เข้าใจและเคยทำคอนเทนต์เหล่านี้แล้วเขาก็หาทางเลี่ยงบาลีเช่นอย่างหนังผีเนี้ยมันก็มีคนไทยไปทำหลายคนก็เพื่อเป็นผีหลอกปุ๊บตอนจบคือก็ต้องหักว่าทุกอย่างฝันไปเป็นมโนหรือเป็นอาการทางจิตเลยเนี้ยครับใช่ครับมันต้องสร้างชุดคำอธิบายเพื่อหลีกเลี่ยงเซนเซอร์ใช่ซึ่งเอาจริงมันจะทำได้หรือในเคสที่ดิวเล่าหรือแม้กระทั่งที่โต๊ะบรรจงนะที่ปีเตอร์ชาไปเขาดึงไปทำงานด้วยนะเพราะเขารู้วิธีว่าจะทำแบบฉีดยังไงเนี่ยเหมือนอย่างอะไรนะสามแพ็กสี่ห้าแพ็กที่จริงๆไม่ใช่ฉีดอะไรใช่ไหมครับมันเป็นวิธีการที่จะหาเซนเซอร์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็เขาเรียกว่าคนไทยน่าจะฉลาดในการหลบเลี่ยงอะไรพวกนี้ใช่คนไทยมี
ทักษะมีทักษะในการที่จะเขียนหนังวายยังไงให้ถูกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับแบบจะเล่าเรื่องยังไงที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ต้องแบบดูวงดูวายเรียกได้ประมาณนี้ครับหรือถ้าพูดในแง่ดีของประเทศไทยหน่อยคือจริงเนี่ยมาตรฐานการเล่าหนังบ้านเราเนี่ยถือว่าดีสุดในอาเซียนไปถึงสแตนดาร์ดมันแข็งแรงกว่าเพื่อนเคยทำหนังนอกฝรั่งเขามาลงที่นี่ก่อนเลยนะครับสมัยก่อนนะปลายถึงช่วง5ปี10ปีก่อนหน้านี้แล้วทีนี้ไอ้มันไอ้สแตนดาร์ดเนี้ยพอมันคนเข้าใจเขาว่าชัวร์กว่าก็คือเนี่ยครับเป็นข้อดีของไทยด้วยครับผมคำถามต่อไปครับเชิญคลาสเซอร์ครับในห้องนี้ผมน่าจะมีคนเขียนบทแฝงตัวอยู่ครับแต่เขาไม่ยอมเปิดตัวเองนักเรียนหนังด้วยแม่ใช่เห็นแล้วลูกศิษย์นักศึกษาเนี่ยเห็นแล้วลูกศิษย์แล้วใช่เชิญถามครับโอเคครับก็ครับจริงๆเหมือนอยากถามหรืออยากช่วยได้แชร์จริงๆได้อยากถามคนที่เป็นคนจีด้วยอะไรเงี้ยคือเราอยากรู้ว่าหนังมันทำงานกับใครได้เยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตัวเราก็มีอาม่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับซึ่งอาม่าในหนังครับมันเหมือนอาม่าเรามากๆอะไรเงี้ยเราเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะอันนี้คืออาม่าแบบสเตอริโอไทป์อาม่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือแบบคนที่ไม่มีอาม่าไม่มียายแบบเนี้ยแล้วเขาดูเรื่องเนี้ยเขารู้สึกว่ามันก็ทำงานกับเขาเยอะไหมอย่างเงี้ยค่ะคือหรืออย่างน้อยเราเป็นเอเชียนอ่ะเราเรื่องนี้มัน empower ความแนวคิดแบบเอเชียนเนาะแนวคิดครอบครัวอะไรเงี้ย empower ความจีนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็ดูแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็อยากกลับบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราเลยอยากรู้ว่ามันแล้วกับคนที่ไม่ได้มีบริบทแบบเนี้ยไม่ได้อย่างไทยเชื้อสายจีนหรือแบบไม่ได้โตมากับคุณยายอย่างเงี้ยมันทำงานกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามได้ตอบแล้วค่ะทำงานไหมคิดว่าทำงานนะครับไอ้ที่นี่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะมันอยู่ที่ว่าหนังเรื่องนึงเนี่ยคนดูเนี่ยเขาตอบให้เขาไม่ได้ทำงานกับคนดูหนังเวลาจะชอบดูหนังสักเรื่องนึงเนี่ยมันจะต้องทำมันต้องมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทำงานกับเขาหรือเปล่าครับทีนี้แหละต่อให้ถ้าไม่ได้เป็นเรื่องของอาม่าอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าถ้าจะทำงานอาจจะทำงานในเรื่องของเห็นความสำคัญของมนุษย์นะครับในฐานะที่แบบเราจะเห็นความเป็นครอบครัวเขาอาจจะไม่ได้ลิงก์กับอาม่าของเขาแต่เขาจะไปลิงก์อาจจะไปลิงก์กับคุณยายกับคนที่เขาเคยผูกพันด้วยอย่างนี้ครับมันสามารถเทียบเคียงความรู้สึกอะไรบางอย่างได้เพราะว่าความรู้สึกอะไรพวกนี้มันสัมพันธ์มากๆเลยใช่ไหมครับความเป็นครอบครัวความเป็นแบบสายสัมพันธ์พวกนี้ครับทีนี้ถามทางคุณจีใช่ไหมครับว่าไม่ทำงานหรือเปล่าแต่เขารู้สึกว่าคาแรคเตอร์อาม่าดูเรียลไหมคะสำหรับเขาอะไรเงี้ยเพราะแบบอาม่าคือเป็นผู้หญิงที่แบบamazing นะเอาจริงๆนะจากการเล่าเรื่องในมุมมองแนวคิดอะไรต่างๆของอาม่าใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าอย่างน้อยสำหรับผมอาม่าคนนี้ทำงานกับผมนะครับเพราะว่าพอดูหนังแล้วก็นึกถึงอาม่าของผมด้วยก็อาม่าผมก็เสียไปเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ตอนดูหนังผมก็นึกถึงตอนเด็กๆครับที่อาม่าเลี้ยงดูผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนเยอะนะครับเพราะว่าเด็กๆส่วนเด็กจีนส่วนใหญ่ก็เลี้ยงดูจากอาม่าหรือว่าอากงนะครับเพราะว่าพ่อแม่ไปทำงานหรือว่าไปเมืองอื่นนะครับก็ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะอยู่กับลูกผมว่าน่าจะทำงานกับผู้ชมส่วนใหญ่ละครับเบาดาวถามได้เลยนะครับเรายังมีเวลาอยู่ค่ะถามอยากทราบเรื่องแบบวิธีการคิดบทสนทนาอะไรในทางของการถ่ายทอดออกมาแบบส่วนตัวเราคิดอยากจากอะไรให้มันจริงหรือว่าแบบค่ะไม่เก่งในการคิดบทสนทนาค่ะเรื่องนี้ตัว
มดสิบตัวที่ต้องมีบทพูดนะครับเขียนยังไงให้มันต่างกันเดี๋ยวขอได้ไหมครับขอได้ถ้าอย่างวิดีโออย่างฮอร์โมนอย่างเงี้ยเขียนหลายตัวฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยมันพิเศษนิดนึงนะครับว่าพอเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราจะได้รับผิดชอบตัวละครของแต่ละตัวไปดังนั้นเนี่ยวิธีการเขียนเนี่ยครับเราจะรู้สึกว่าพอเราได้รับมอบหมายให้เขียนบทแต่ละบทแล้วเนี่ยแล้วพอเราเขียนได้ตลอดอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าตัวละครสักตัวหนึ่งที่เราไม่ได้รับผิดชอบแต่เราต้องเขียนเนี่ยสมมติได้ไงดีแต่ว่าเขียนถึงสไปแล้วกันนะครับแอบคนที่รับผิดชอบเขียนสไปเนี่ยเขาก็อาจจะมาซิดได้ตลอดอีกทีนึงว่าเอ๊ะได้ตลอดมันสไปดูไม่ได้ตอบไม่ได้พูดอย่างนี้นะหรืออะไรพวกนี้นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือเมื่อเราเนี่ยไปเอาบทเนี่ยไปคุยกับนักแสดงให้นักแสดงลองรีทูลองอ่านนะครับอันนี้จะเป็นกระบวนการที่น่าสนใจมากนะครับว่าเวลาที่นักแสดงเนี่ยเขาได้เข้าบทบาทลองอ่านเนี่ยอันไหนก็ตามที่เขารู้สึกว่าคนเขียนบทเองเรารู้สึกว่าเราดูมันไม่เข้าปากเขาว่าหรือว่ารู้สึกเราพอเขามาลองเล่นดูอะเรารู้สึกว่ามันแปลกๆนะบทสนทนาพวกนี้เดี๋ยวมันจะมีการไปขัดเกลาทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องของกระบวนการการเขียนเนี่ยหลักๆเนี่ยเราลองจินตนาการก่อนว่าเราเป็นตัวละครตัวไหนนะครับแล้วก็จับให้แน่นก่อนว่าในซีนนั้นเนี่ยเราจะนำเสนอประเด็นอะไรในซีนนั้นนะครับแล้วเราก็ค่อยๆไล่ในตลกไปเรื่อยๆนะครับว่าตัวละครนั้นจะพูดอะไรบ้างในตอนนั้นนะครับหลักๆมันไม่น่าจะพูดถึงเรื่องของน้ำเสียงการพูดจาแต่มันน่าจะพูดถึงไดอะล็อกหรือการที่ออกมาเป็นประเด็นในคอนเทนต์นั้นได้ใช่คือเราต้องกลับไปเช็คอีกรอบอย่างที่บอกตอนต้นนะไคลเตอร์เนี่ยเอาเวอร์คือเขียนเป็นตัวและแผนเป็นใครอายุเท่าไหร่นิสัยยังไงคือบางคนเขียนไปถึงขั้นแบบเรียนที่ไหนเป็นเหมือนเขียนประวัติชีวิตครับเพื่อทำให้รู้ว่าคนนี้แอคชั่นที่เขาแสดงออกและรีแอคชั่นเวลาเมื่อมีคนอื่นแอคชั่นใส่เขาเนี่ยเขาจะรีแอคกลับไปยังไงใช่ไหมครับอันนี้จะช่วยเราได้ในการคิดได้ตลอดสมมติคนนี้สมมติเราเซตว่าเขาไม่เคยพูดอย่างในจุดใครแม่งเป็นจุดสำคัญแล้วอยู่เขาพูดอย่างขึ้นมานะว่ามันมีอะไรมาจะแทนเขาอย่างรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องลองเสร็จอย่างนี้ดูแต่เราใช้วิธีคล้ายๆที่ดิวคือเขียนไปก่อนแล้วก็จะมีคนมารีเช็คคนที่ถือตัวละครมารีเช็คเพราะว่าถือทีเดียว10ตัวไม่ได้ไม่งั้นเราเป็นสปิริตเพอร์ซันนอลิตี้สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะอย่าให้ประเด็นมันหายในไดอะล็อกนั้นแชร์ต่อเราจะคอนเวย์หรือจะสื่อสารไปในซีนนั้นนะครับเดี๋ยวก็ไม่สนใจว่าตัวละครจะเข้าปากไหมเราต้องทำให้ประเด็นมันออกเป็นซีนนั้นก่อนที่คือสิ่งสำคัญใช่อย่างยกตัวอย่างกับแฟนเวลอย่างซีนที่ทุกคนชอบคือซีนบนโต๊ะจีนที่แม่เขียนอ่านเรื่องส่งลูกไปเรียนเนี่ยอันนี้พอยต์ของซีนนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าคนนึงพูดยังไงคนนึงพูดยังไงแต่มันอยู่ที่ว่าเขาเขียนเรื่องอะไรใช่แล้วก็เห็นแต่ละหลอกมันสามารถทัศนคติใช่ตัวละครก็เลยใช่เราต้องคิดสิ่งนี้ว่าเอาจริงๆแล้วครับบทที่เขียนน่ะ 50% มันไปเวิร์คที่หน้ากล่องโดยเฉพาะไดอะล็อกที่นักแสดงเขาจะต้องเวิร์คกันในการแบบโยนโต้ตอบกันแล้วเขาก็เปลี่ยนหน้ากล่องหรือจากการซ้อมอะไรเงี้ยมันบทในสคริปต์เนี่ยสิ่งที่มันมีสิ่งที่จะเปลี่ยนในระหว่างถ่ายทำมากๆคือไดอะล็อกนี่ใช่ครับทั้งก็ไม่แต่ที่พี่ดิวพูดก็คือคีปประเด็นไว้ให้ชัดเจนที่สุดหลักๆต้องแข่งกันแรกเนาะใช่ครับใช่คำถามสุดท้ายครับให้คำถามนึงจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นคำถามค่ะแต่เห็นจากคำถามเมื่อกี้รู้สึกต่อยอดเราไออันนี้ขอแชร์ไอตรงประเด็นแหลกที่เราชอบคือตรงโต๊ะจีนที่จะเป็นหลักอากงหลายๆคนที่เป็นเพื่อนอาม่าแล้วเขาพูดแบ็คกราวด์ของอาม่าโดยที่มันเป็นประโยคแค่นิดเดียวแล้วเรารู้ว่าอาม่าจ
จริงๆแล้วน่าจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากกว่าที่เราคิดอะค่ะเพราะว่าอาม่าอย่างตอนแรกเราก็ภาพ mindset ของเราก็คืออาม่าคืออาม่าธรรมดาเหมือนอาม่าทุกบ้านแต่อาม่าของบ้านเนี้ยเคยเป็นทหารมาก่อนแล้วเขาสื่อออกมาด้วยแค่แนวหลอกโตว่าเพราะว่าเคยร่วมรบกันมาก่อนแล้วอาม่าเคยโดนยิงที่ขามันเป็นประโยคแค่สั้นมากมันไม่ต้องเล่ามา20ปีมันต้องมีแฟลชแบ็คอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาใส่จุดตรงนี้เข้ามาดีมากแล้วก็อย่างประเด็นเรื่องอากงที่อาม่าแบบไม่ได้พูดถึงมากเท่าไหร่แต่ว่ามีความสำคัญกับนางเอกมาตลอดแล้วอย่างในรูปที่อยู่ในห้องเขาเนี่ยเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเป็นรูปอากงสามารถที่เป็นตอนสมัยวัยรุ่นเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างรูปหวานนี่คือเขาค่อนข้างละเอียดในความที่ว่าเขาเป็นคนเขียนบทเองด้วยแล้วก็เป็นผู้กำกับใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าจุดเนี้ยทำให้เขาสามารถใส่ในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อได้ง่ายเพราะว่าเขาเป็นคนเขียนเองแล้วก็จับกับเองทั้งหมดค่ะแต่เราอันที่เรารู้สึกอย่างที่ว่าเราก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเขาก็มีกรอบในความเป็นตะวันตกอะในความที่ว่าเขาเหมือน empowering women อะในยุคเนี้ยที่การที่เขาเป็นเหมือนผู้กับหญิงแล้วเขานำเสนอความผู้หญิงผ่านเรื่องเนี้ยจากนางเอกจากครอบครัวทางฝั่งจีนที่กลายเป็นว่าเขานำเสนอผู้หญิงหมดเลยอะตัวผู้ชายในเรื่องนี้จะรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยใช้และไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เรารู้สึกชอบตรงที่ว่าเขาไม่ได้เลียนผู้ชายว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าเขาเน้นไปในการที่ว่าผู้หญิงทำอะไรมากกว่าค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นมุมมองของเขาจากฝั่งตะวันตกด้วยที่เขาอยากนำเสนอในความ empowering woman เพราะว่าหนังจีนเรายังไม่เคยเห็นที่เป็นเหมือนเน้นผู้หญิงโดยที่ว่าไม่ไปโทษผู้ชายเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเราต้องค่ะอยากถามแง่มุมของเขียนบทในนี้ด้วยค่ะว่ารู้สึกยังไงกับที่เขาใส่มาอย่างเงี้ยค่ะกับเรื่องกับเรื่องผู้หญิงประเด็นผู้หญิงอะค่ะอันนี้ส่วนตัวนะครับเพราะว่าพอด้วยความที่เขาเป็นผู้กับผู้หญิงเลยแล้วเขาเล่าตัวละครที่เป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยมันเรียกไม่ได้อยู่แล้วกับการที่จะพูดถึงประเด็นนี้นะครับแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยก็เนี่ยพอตอนสมมติว่าพอเราดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ได้สังเกตประเด็นนี้ขึ้นมาแต่ว่าพอพูดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีจริงๆอยู่นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่ามันจะเป็นรองมันจะเป็นประเด็นรองเพราะว่าในเสียงส่วนที่เขากำลังพูดถึงเนี่ยมันความเป็นตัวตอกเนี่ยมันโลใหญ่อยู่นะครับประมาณนั้นใช่มีโลใหญ่ใช่เอ็มพาวเวอร์เนี่ยคิดว่าคนดูทั่วไปเนี่ยในเรื่องความเป็นผู้หญิงนะคนดูทั่วไปเนี่ยอาจจะยังถอดรหัสตรงนี้ออกไม่ได้มันอาจจะซ่อนอยู่สำหรับคนที่ถ้าเราอินกับเป็นตรงหน้าหน้ารถมันถึงจะใช่ครับเหมือนหน้าใหญ่ของมันคืออินดิวิโอกับแฟมิลี่ของเขาใช่ครับปัจเจกและครอบครัวนะครับโอเคครับขอบพระคุณตาแม่อ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับสุดท้ายนะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพูดเสื่อมเลยนะครับสไตล์เวลเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนนิสิตนักศึกษาที่อยากจะเล่าเรื่องอยากจะทำหนังนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องไปค้นคว้าหรือไปขวัญคว้าหาประเด็นที่มันแบบยิ่งใหญ่เท่าจักรวาลหรือปรัชญาชีวิตขนาดนั้นนะครับเราลองสังเกตชีวิตเราก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมีประเด็นหรือว่าอินกับเรื่องอะไรนะครับพอเราได้สิ่งนั้นมาเนี่ยเราแค่เอาเอลิเมนต์องค์ประกอบอื่นเนี่ยมาขยับขยายมาต่อจิ๊กซอว์เอานะครับมันจะทำให้หนังเรื่องนั้นเนี่ยมันจะมีความเป็นตัวเราด้วยมีสิ่งที่เราอยากจะเล่าด้วยและเราจะเข้าใจเนื้อเรื่องก็ตัวละครออกมาได้มากที่สุดและเมื่อเราเนี่ยเข้าใจตัวละครและเราเขียนออกมาจากความรู้สึกของเราจริงๆเนี่ยไอความรู้สึกพวกนี้ครับมันจะส่งทอดมันจะส่งต่อไปถึงคนดูแน่นอนนะครับไอ้นั่นคือสิ่งสำคัญครับที่ฝากไว้ใช่สำคัญเรื่องก่อนเนาะแล้วค่อยเอาหาวิธีเล่าทีหลังใช่ขอบคุณพี่ดิวมากครับคุณดีมากครับสนุกมากเลยครับนี่มาแบบเสวนาความรู้เราสนุกมาก
ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่กันจนถึง5 โมงครึ่งขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสนุก